ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder นะครับอย่างเป็นทางการนะครับขณะนี้เวลา 21:06 น.นะครับเอ้าพี่ต่อไปไหนเนี่ยกินนั่งอยู่ข้างหน้าพี่ต่อไม่ไปไหนไม่ผมไม่อยากจะทำแสงให้เหมือนห้องคุณจีนแม่งดูสวยงามดีเว้ยข้างหลังมันดีครับพี่ดีของผมเลยทำให้ข้างหลังมืดและข้างหน้าสว่างนิดนึงอ่ะคุยกันได้นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะทักทายกันไปดูเรื่องอะไรมาก็สามารถผมเชื่อว่าผมเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้ผมนำโชคและนำชัยทำไมครับผมไม่ดูมู่หลานมาโอ้ยหนูก็ดูมู่หลานมาหนูก็ดูมู่หลานมาเย้เช่นไรเนี่ยดูกันหมดแล้วครับพี่โถ่เอ้ยไอ้เราก็นึกว่าเราเนี่ยคือทุกคนกำลังหลงไหลเทนเน็ตครับผมใช่ป่ะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมึงจะดูเทนเน็ตกันเนี่ยกูจะไปดูมู่หลานกูจะหล่ออยู่คนเดียวไม่เห็นแล้วเขาดูกันหมดแล้วผมก็ดูแล้วฮะมีคนหลายคนสงสัยครับว่าพี่ต่อสนใจเทนเน็ตไหมฮะไม่สนทำไมฮะทำไมผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังของคนฉลาดไงหนึ่งหนังของคนฉลาดที่ดูแล้วจะต้องรู้สึกว่าคือจะต้องฉลาดมากไงผมเนี่ยผมเอนจอยกับหนังที่คนเขาบอกว่าแม่งโง่มากๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นอะไรอะ Battleship เงี้ยอย่างเช่นใช่ไหม Pacific Rim อย่างเงี้ยหรืออย่างเช่น Godzilla อย่างเงี้ยคือผมจะเอนจอยกับดูเทนเน็ตให้มันเป็นแบบนั้นได้ไหมอลิสไม่ได้จริงเหรอได้ไหมจะดูเทนเน็ตให้มันเป็นแบบหนังแบบแอคชั่นโฉงฉางกันได้ไหมฉากท้ายมันก็โฉงฉางอยู่นะครึ่งท้ายไงพี่ช่วงท้ายจริงแต่สำหรับหนูนั่นไม่ฉงฉางนะก็ยังคงคิดอยู่ใช่ไหมไม่คิดเลยอ่ะดูแบบหนังมันๆอย่างเงี้ยดูเหมือนดู Olympus Has Fallen อย่างเงี้ยดูได้ไหมตอนไหนที่เหมือนพี่สำหรับหนูคือไม่มีถึงว่าดูด้วยอารมณ์แบบนั้นอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะดูแล้วมันแล้วสนุกมันไม่มีอะไรให้เรารู้สึกสนุกเลยเขาไม่น่ารอดแล้วอย่างงี้ผมจะมีภารกิจผมต้องไปดูอีกรอบนะครับผมกำลังบิ้วตัวเองอยู่ไม่หรอกคือผมอ่ะไม่ใช่ผมอะไรโนแลนนะแต่ผมรู้สึกว่ากับโนแลนบางเรื่องอ่ะผมว่าดีสุดของเขาเนี่ยคือไอ้4เรื่องแรกของเขาสี่เรื่องแรกคือ5เรื่องสินะก็คือแบทแมน3เรื่องเมนโตใช่ไหมแล้วก็ไอ้นั่นไอ้เป่าปั่นลูกข่างเล่นอ่ะชื่ออะไรอ่ะไอ้ลิโอปั่นลูกข่างลิโอปั่นลูกข่างอินเซปชันนี่ดีมากนะฮะอินเซปชันดีมากใช่คือแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอผมมาดูอินเตอร์สเตลล่าป่ะวะอินเตอร์สเตลล่าแล้วอินเตอร์สเตลล่าก็ดีนะครับพี่มันก็พอจะสนุกนะแต่เทนเน็ตมันกลับไปเป็นอินเซปชันนะฮะเอาล่ะฮะเทนเน็ตมันกลับไปเป็นอินเซปชันนะฮะอลิสทำหน้าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอ่ะคือหนูว่าอินเซปชันอ่ะมิติตัวละครดีนะตัวละครของมันแบบนึงแต่หนลึกอันนี้มันไม่มีไงไม่มีอันนี้มันไม่มีแหละใช่ความเป็นคนสายอ่ะพระเอกมันยังไม่มีชื่อเลยจะไปเอามิติอะไรกับมันพระเอกมันยังเรียกดูโปรโตคอนิสเลยมันจะไปเอามิติอะไรกับเขาไม่เอาเรื่องนั้นเลยนะอันเนี้ยเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจในการทำมิติเรื่องความสัมพันธ์อะไรของตัวละครเลยสนุกเรื่องแผนอย่างเดียวเอาแต่เรื่องทฤษฎีกับแผนอย่างเดียวนะกับแนะนำสารคดีเรื่องฟรีโซโล่ครับเกี่ยวกับปีหน้าผามือเปล่าไม่มีเชือกนะครับน่าสนใจฮะเห็นตัวอย่างมันชิงออสการ์ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมั้งก็คิดว่าอยากจะดูแต่ยังไม่มีโอกาสได้ดูนะฮะดู Tomorrow I Will Date With Yesterday You มาแล้วดูเทเน็ตง่ายขึ้นเลยครับเอ๊ะมีใครได้ดูไหมอลิซได้ดูไหมดูชอบไหมดีไหมแต่พูดTomorrow I Will Date With Yesterday You จำได้ว่าการ์ตูนหรือเปล่าจำไม่ผิดจะบอกว่าชอบกว่าเทเน็ตหรอ Your Nameช่วงนั้นที่มันฮิตอ่ะคือคนจะชอบ Your Name เยอะมากแต่ว่าไม่อินกับ Your Name รู้สึกจำได้ว่าอินกับเรื่องนี้มากกว่าเป็นหนังไม่ใช่การ์ตูนหนังเป็นหนังค่ะชอบนางเอกมันจริงหรือเปล่าคุณจีนที่มีคนบอกว่าไอเทนเนี่ยมันฟีลลิ่งหรือไอเดียมันคล้ายๆเรื่องไอ้ Chinese Odysseyก็คิดอย่างนั้นก็ได้ฮะมันชวนให้เปรียบเทียบเฉยๆฮะแต่ว่าก็ไม่ได้คล้ายขนาดนั้นฮะไม่ได้คล้ายขนาดนั้นก็อาจจะผมนึกว่ามันมีแบบว่าไม่แล้วฮะคือมันเป็นการ
โอเคตอนนี้มันน่าจะพูดได้แล้วมันมีเรื่องย้อนเวลาแหละแต่ว่าวิธีการย้อนมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่โดยสิ้นเชิงคือ Chinese Odyssey มันยังเป็นการย้อนที่ยังอยู่ในขนบที่เรารู้จักอะครับแต่ไอ้นี่มันไม่ได้อยู่ในขนบที่เรารู้จักมันอันนี้ไม่สามารถเรียงตัวเลขธรรมดาเราย้อนหลังได้คือ Chinese Odyssey มันยังคงเป็นการย้อนเวลาที่อยู่ในขนบที่ HG Wells ทำมาฮะมันก็คือแบบนั้นน่ะก็คือเหมือนทำให้ชีนอย่างนั้นน่ะเป็นการย้อนไปแล้วเป็นจะไปเจอกับไทม์ไลน์นี้แล้วเกิดแบบนี้ขึ้นอะไรแบบเนี้ยแต่เทเน็ตมันก็พูดเรื่องนี้นะครับมันพูดเรื่องแบบว่าจะมีผลกระทบไหมอาจจะไม่มีก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยซึ่งแล้ววิธีการมันผมว่ามันสำคัญที่วิธีการย้อนมันประหลาดฮะมันประหลาดมากเลยมันคิดเยอะมันคิดมาค่อนข้างดีพี่ต่อลองดูหน่อยลองดูผมบอกแล้วพี่ Age of Tomorrow พี่ Age of Tomorrow เรียนแล้วมัน Age of Tomorrow สนุกอ่ะเด็กก็สนุกอยากได้ฉากบู๊ไว้นะบู๊พี่บู๊พี่ต่อไม่อยากดูฉากแผนการหนีบด้วยอะไรครีมเวลาเลยแค่ชื่อก็แบบไม่อยากอ่านทฤษฎีเลยไม่อยากทำความเข้าใจเลยเราจะบุกด้วยแผนครีมหนีบเวลาไงฮะพี่ต่อครับคนเขียนเนื้อหากับคนทำภาพประกอบหนังสือสายไหนได้รายได้ดีกว่ากันครับคนเขียนนี่ฮะคนเขียนเนื้อนี่ฮะผมเห็นคนทำภาพประกอบหนังสือเครียดแล้วเพลียมากเพราะโดนกดค่าเขียนวาดเขียนรูปเยอะมากนะฮะคนไม่ค่อยให้ค่าเท่าไหร่ฮะคนให้บอกว่าเออนั่นไปหารูปในสต็อกชัดอะไรมันก็ได้นะมาแปะๆอะไรเงี้ยผมคิดเหมือนพี่ต่อนะเพราะว่าผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาเยอะถ้าเราไม่ใช่คนวาดที่มีชื่อเสียงอ่ะกำลังจะบอกเลยพูดกดเลยกดราวกับว่าใครก็วาดได้อ่ะจริงๆซึ่งจริงๆมันวาดยากอยู่นะแต่เขาพูดกดให้เขากดการเมืองไทยอ่ะกดชิบหายเลยแหละมันแล้วเขาบอกว่าเออถ้ามันไม่ได้สูตรนี้เดี๋ยวไปใช้คนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยท่านที่ถามมาท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมฮะถ้าท่านอยู่นอกท่านอาจจะรวยก็ได้คนวาดภาพประกอบเมืองนอกรวยไม่ได้รวยแล้วแบบมันมีชื่อเสียงได้มีชื่อเสียงได้มันมีชื่อเสียงได้ครับอลิสครับถือว่าโนแลนฟอร์มตกไหมครับสำหรับหนูอ่ะคือส่วนตัวนี่ไม่ใช่ดีมทีมสำหรับหนูก็มันหายไปสองคนแล้วนะแค่คนเขียนบทไม่มีน้องเขาอะหนูก็รู้สึกว่าไม่ใช่หรออ่ะเรื่องที่ไม่มีน้องร่วมอ่ะหนูไม่ชอบเปลี่ยนคนตัดเปลี่ยนคนตัดแล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนคนทำสปอร์ใช่ป่ะคนตีประกอบไอ้แต่สำหรับหนูอ่ะน้องชายอ่ะมีบทใช่ไหมแล้วก็ว่าไม่มีทีไรอ่ะแบบไม่ใช่เรื่องที่เราชอบทุกทีเลยเลยมันเป็นงานส่วนตัวคริสโตเฟอร์โนแลนเต็มๆจริงจังๆนะผมอะไรเนี่ยพี่ต่อจัดไฟเวลาไลฟ์ไหมครับคุณก็เห็นอยู่เมื่อกี้ฮะว่าพอสวัสดีครับตอนเราก็สู่พี่ต่อก็เดินไปปิดไฟดวงนึงเปิดไฟดวงนึงพี่ต่อทำทุกอย่างตอนไลฟ์ดีกว่าแปะเลยจะเกลียดอลิสก็วันนี้แล้ววะเทเน็ตมันงงที่วิธีเล่าครับผมคิดเหมือนพี่ต่อครับว่าหลังจาก Inception ผมเฉยๆปกติชอบความอ๋อความชอบสวนกับพี่ต่อโดยตลอด วันนี้พี่ต่อจะเสียหลายคนนะคะว่าอะไรมันจะต้องก่อสงครามกันแบบนี้อลิสครับอันนี้สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสกู๊ปนะฮะอลิสครับแนะนำหนังรักที่ชอบ4เรื่องครับโอ้โหโคตรยากเลยดีไม่ทำคนรักที่ชอบ4คนหนังรักหนังรักที่ชอบ4เรื่องหนูชอบ Before Theology โอ้โหหมอเลย3ได้ปะ3แล้วโกงชิบหายแล้ววะภาค2สุดหนูชอบภาค2ที่สุดBefore Sunrise ใช่ไหม Before Sunrise Before Sunset ป่ะพี่อันที่2 Before Sunset อันหนึ่งอะไร Before Sunriseอ่า before sunset ที่บอกคือ you missed the plane น่ะก็ before sunset แหละแล้วเรื่องที่2คิดไม่ทันน่ะจริงๆชอบน้ำเน่าหน่อยจะชอบ Moulin Rouge
แบบมีความแบบดรามาติกเตียเตอร์อะไรอย่างเงี้ยละครเพลงชอบมูแลงรูธเพราะมันเป็นมิวสิคอลด้วยป่ะใช่ไอ้มูแลงรูธที่เดี๋ยวมันมีไอ้นี่ด้วยใช่ไหมมีช้างบินได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเล่นดัมโบ้ครับพี่มันมีหอคอยช้างพี่มันช้างไม่ได้บินได้หรอมีหอคอยช้างถ้าช้างบินได้อันนั้นทิมเบอร์ตันเพิ่งทำไปพี่ต่อรู้ยังฮะรู้ยังฮะช้างที่น่าเกลียดน่าเกลียดผมดูแล้วผมน่าเกลียดเหมือนผมได้เพื่อนแล้วน่าเกลียดไม่อยากดูมันดูน่าเกลียดพี่กรณ์อ่ะสองมูแลงรูธสามถ้าความสัมพันธ์ชอบเรื่อง closer คือมันมีความรักแหละแต่ว่าอยู่ในรูปแบบอื่นๆเลยเงี้ยชอบ closerคือไปเอาหนังดีมาเป็นหนังรักไงไอ้ที่โกงว่ะแต่มันเป็นมุมมองความรักในตัวละครที่ชอบโอเคโอเคอ่ะ closer อ่ะสุดท้ายที่สุดท้ายได้แก่สุดท้ายอ่ะคือจริงๆอ่ะตัวหนังไม่ได้ชอบแต่ชอบเวอร์ชั่นมิวสิคอลคือเรื่อง once ทำไมไม่ชอบหนังอ่ะทำไมไม่ชอบ once คือพอไปเจอมิวสิคอลอ่ะคือชอบอันนี้ชอบ begin again หรือไม่ชอบ once เนี่ยไม่ชอบบิกินอเกนนะไม่ชอบบิกินอเกนไม่ติดอะไรเลยติดแค่เพลง Lost Time เดียวบิกินอเกนใช่ๆที่เหลือไม่ชอบอะไรเลยอันนี้ชอบ Once เพราะว่าแต่ละครเวทีมันดีจริงๆพูดตรงๆมันดีแบบทุกอย่างมันดูดีจริงๆมีอีกเรื่องนึงของพุ่มกับเดียวกันนี้คือพี่ต่อดูยังฮะ Sing Street ผมพี่ต่อต้องชอบหนูดูแล้วโคตรชอบเลยที่มันโหลดซาวด์แท็กเลยนะที่เป็นแบบฉากในอังกฤษในอะไรป่ะใช่ป่ะที่มันเป็นดับลินเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเคยดูนะไอเด็กที่ดูอะคือซื้อแท็กมาแล้วยังไม่ได้ดูอะเดี๋ยวทำผมตั้งเดี๋ยวอะไรโคตรหนุกเลยอะเพลงมันเป็นแบบยุคไอพวกดูแลนอะไรเงี้ยฮะเป็นแปดศูนย์หนูเคยร้องในไอซีด้วยไม่ดังเลยไม่มีใครรู้จักเลยผมพูดถึงหนังเรื่องนี้ก็คลิปคนดูน้อยมากเลยมันสนุกด้วยมันสนุกเพลงก็เพราะมากเผิดวัดทั้งคุณภาพในการเป็นภาพยนตร์แล้วก็ความบันเทิงเนี่ย3เรื่องนี่เผิดซิงสตรีทอาจจะดีสุดนะอุ๊ยซิงสตรีทจะดีสุดนะไอ้บิกินอเกนมันเน่าเกินมันก็น้ำเน่ามากอ่ะไม่ชอบบิกินอเกนผมว่านางเอกไม่มีส่วนที่น่าสนใจเลยพี่ต่อไม่ชอบเคลาร์กแนกลี่เหรอฮะแต่แมสสุดแล้วบิกินอเกนมันแมสไปทุกคนอาจจะเกลียดอดัมลาวีนก็ได้จริงๆแล้วอ่ะทำตัวน่ารำคาญนะเดี๋ยวแต่แกทำหนังนี้ตลอดนะฮะสนุกดีลองดูนะฮะตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อดีกว่านะฮะตอนนี้เราไปดูเอเชียรามากันก่อนดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจนะครับพร้อมแล้วไปชมเอเชียรามาได้เลยครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอคนบันเทิงจีนผู้ทรงอิทธิพลประจำปี2020เมื่อพูดถึงวงการหนังภาษาจีนชื่อของดารารุ่นใหญ่ล้วนเป็นชื่อที่คุ้นหูแฟนหนังมาอย่างยาวนานพวกเขาเหล่านี้ครอบครองวงการภาพยนตร์มาหลายสิบปีตั้งแต่สมัยหนังฮ่องกงรุ่งเรืองเมื่อตั้งแต่30ปีก่อนและหลายคนก็ยังเกาะตำแหน่งพระเอกเอาไว้อย่างเหนียวแน่นแม้วัยจะล่วงเลยเข้าสู่เลข5และบางคนก็เข้าสู่เลข6แล้วก็ตามแต่ล่าสุดตำแหน่งของดารารุ่นใหญ่หลายคนอาจจะถือว่าเริ่มสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดอาจจะเรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นยุคสมัยของการผลัดใบอย่างเป็นทางการแล้วก็ว่าได้เพราะในการจัดอันดับ100ดาราที่มีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงจีนในรอบปีที่ผ่านมาดาราดาวรุ่งหลายคนได้เข้าไปยึดหัวหาดอันดับต้นๆเอาไว้เกือบจะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโดยในการจัดอันดับที่ใช้ทั้งกระแสจากสื่อและโซเชียลมีเดียการถูกค้นชื่อในโลกออนไลน์มาร่วมคำนวณด้วยกัวฟู่เฉิงถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในดาราที่มีอิทธิพลต่อวงการบันเทิงจีนโดยดาราเท้าไฟวัยเหยียบ55ปียังมีงานอย่างต่อเนื่องทั้งคอนเสิร์ตก็ยังขายบัตรหมดทุกรอบแถมงานแสดงก็ยังออกมาเรื่อยๆรวมถึง I'm Living It ที่เล่าถึงชีวิตคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำเรื่องนี้ด้วยแน่นอนว่าเฉินหลงก็ต้องติดอันดับมาด้วยแต่คราวนี้อันดับอาจจะต่ำไปหน่อยก็คืออันดับที่95แต่ก็ถือว่ายังมีชื่ออยู่ในทำเนียบดาราทรงอิทธิพลประจำปีนี้โดยตอนนี้เฉินหลงอายุ66ปีแล้วแต่ก็ยังรับงานเหมือนไม่กลัวเหนื่อย
เล่นหนังปีละหลายๆเรื่องไม่น่าแปลกใจที่ตอนนี้ผลงานรวมทั้งหมดเหยียบ130เรื่องเข้าไปแล้วและเห็นสุขภาพแบบนี้ก็คงจะไม่เลิกรับงานเร็วๆนี้แน่อีกคนที่ติดอันดับเข้ามาแน่ๆก็คือหลิวเต๋อหัวพระเอกขวัญใจคนเดิมที่ปีนี้ติดอันดับที่91ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมามีชื่อเป็นผู้มีอิทธิพลประจำวงการบันเทิงอีกครั้งหลังหลิวเต๋อหัวพักงานไปร่วมปีเพราะอุบัติเหตุตกม้าที่เมืองไทยจนบาดเจ็บสาหัสและต้องใช้เวลารักษาตัวอยู่นานพอสมควรซึ่งหลังจากกลับมารับงานเต็มตัวหลิวเต๋อหัวก็มีหนังฉายออกมาแล้ว2เรื่องคือภาคต่อของช็อคเวฟหนังเก็บกู้ระเบิดที่เนื้อเรื่องไม่มีอะไรต่อกับภาคแรกเลยเช่นเดียวกับหนังแอคชั่นอาชญากรรม The White Storm 2 Drag Lost ที่ขึ้นชื่อว่าภาค2แต่ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับภาคแรกเลยตัวของหลิวเต๋อหัวอายุจะครบ59ปีในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้แต่ดูแล้วพระเอกตลอดการของฮ่องกงก็คงจะไม่หยุดรับงานง่ายๆแน่เรียกว่าคงเป็นดาราที่ไม่มีกำหนดหมดอายุไม่มีกำหนดเกษียณอีกคนในวงการบันเทิงจีนต้องยอมรับว่าปัจจุบันภาพยนตร์ไม่ได้เป็นสื่อที่เป็นจุดศูนย์กลางของวงการบันเทิงอีกแล้วดาราที่เน้นผลงานหนังเป็นส่วนใหญ่จึงไม่ได้มีอิทธิพลลำดับต้นๆแต่อย่างใดแต่ตลาดบันเทิงกลายเป็นพื้นที่ของบรรดาไอดอลนักร้องและดาราที่มีผลงานในรายการเรียลลิตี้โชว์ต่างๆอย่างแองเจล่าเบบี้ที่มีผลงานหลากหลายแขนงก็ติดอันดับสูงถึงที่16อดีตสมาชิกวงเอ็กโซก็ติดอันดับต้นๆด้วยกันทั้งคู่ทั้งลู่หานในอันดับที่15และอู่อี้ฟานในอันดับที่8โดยดาราที่ว่ากันว่าเป็นเหมือราชินีคนใหม่ของวงการบันเทิงจีนแทนที่ฟ่านปิงปิงที่ตกบัลลังก์ไปเพราะคดีภาษีอย่างหยางมี่ติดอันดับเข้ามาในตำแหน่งที่6โดยดาราที่ครองแชมป์เป็นผู้มีอิทธิพลต่อชาวจีนมากที่สุดในปีนี้ก็คือดาราหนุ่มวัย20ปีแจ็คสันยีที่มีผลงานการแสดงในหนัง Better Days ส่วนอันดับ3ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนางเอกอันดับ1ของจีนในยุคนี้อย่างโจตงอีสำหรับอันดับที่2เป็นตัวแทนของดารารุ่นใหญ่และดาราภาพยนตร์แท้ๆที่ติดอันดับอยู่ในตำแหน่งต้นๆเขาก็คือสุยเจิ้งดาราที่คนไทยคุ้นเคยกันจากหนัง Lost in Thailand แต่จริงๆแล้วดาราผู้นี้มีผลงานต่อเนื่อง Lost มาแล้วทั้งในฮ่องกงญี่ปุ่นและล่าสุดก็คือ Lost in รัสเซียผลงานของเขาทำเงินถล่มทลายทุกเรื่องซุยเจิ้งเป็นทั้งนักแสดงผู้กำกับเขียนบทและอำนวยการสร้างหนังของเขาไม่ได้แค่ทำเงินถล่มทลายแต่ยังมีเนื้อหาน่าสนใจอย่าง Dying to Survive ที่นอกจากจะทำเงินเกิน400ล้านเหรียญสหรัฐแล้วว่ากันว่าเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งที่พยายามหายาเถื่อนจากอินเดียมาใช้ต่อชีวิตตัวเองยังมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับยาในจีนแผ่นดินใหญ่กันเลยทีเดียวสวีเจิ้งจึงถือว่าเป็นคนบันเทิงที่เรียกว่าทรงอิทธิพลตัวจริงคนหนึ่งในยุคนี้ก็ว่าได้และนั่นคือเอเชียรามาประจำสัปดาห์นี้นะครับเรากลับมาเข้าสู่สถานะสภาวะปกติเรียบร้อยแล้วนะครับจบเอเชียรามาไปเรียบร้อยใครอยากจะไปตามเอเชียรามาก็สามารถไปตามได้ที่ Facebook Fanpage เอเชียรามานะครับเดี๋ยวผมขึ้นตรงหนังสือให้ตรงนี้นะฮะไปคอมเมนต์ไปบอกกันได้ว่าอยากจะดูอยากจะดูสกู๊ปเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับเอาย้ำอีกทีนะครับวันนี้เราออกอากาศทั้งหมด3ช่องทางนะครับนั่นก็คือทาง YouTube Scoop Viewfinder นะฮะ Scoop Viewfinder 02 Facebook Viewfinder Fanpage นะครับแล้วก็ที่ Facebook Super บันเทิงนะครับ Super NT นะฮะใครฟังอยู่ช่องทางไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าตรงไหนไม่สะดวกรู้สึกว่ากำลังฟังอยู่แล้วอยากจะย้ายมาฟัง YouTube ก็สามารถมาที่ YouTube ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่ากันนะฮะอ้าวไปฟังข่าวบ้างดีกว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับลิสข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของ The Rock ค่ะ Dwayne Johnson นะคะอายุ48ปีโพสต์ใน Instagram ว่าตัวเองแล้วก็ภรรยาพร้อมลูกสาว2คนนะคะก็คือติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะทั้งครอบครัวเลยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโชคดีที่อาการไม่รุนแรงแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าปลอดภัยปลอดเชื้อทุกคนนะคะจากคลิปตัวนี้เนี่ยก็เลยได้เผยนะคะว่าตัว The Rock เองเนี่ยติดเชื้อนั้นนะคะมาจากครอบครัวของเพื่อนสนิทซึ่งพวกเขาก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวของ The Rock เนี่ยต้องติดไปด้วยนะคะตอนหลังก็เลยจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะเมื่อไปพบเจอกับบุคคลภายนอกแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยจะมีวินัยในการดูแลตัวเองค่ะเราเริ่มกลับมากลัวยังครับพี่ต่อ
ผมว่ามันก็ไม่ใช่อะไรน่ากลัวแต่ที่ผ่านมาที่มันเป็นแล้วผมคิดว่ามันกำลังจะถ้ามันจะมีเยอะก็คือว่าเราเลิกกลัวมันเราคนไม่ใส่หน้ากากกันเยอะแล้วผมเห็นเดินห่างแบบเดินชิดๆกันตอนเช็คบินของในห้างเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันก็เลยแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันแบบว่าเซ็นชื่อที่ไหนเป็นประยุจันทร์โอยั่วอะไรเงี้ยนะตลอดเวลาเนี่ยไม่ตอนนี้เบาอะไรฮะไม่ทำเลยฮะไม่ทำเลยไม่สแกนไม่เซ็นละคือน้อยมากเลยตอนนี้ก็เลยนั่นแหละนะแล้วตามความเห็นสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าเมืองไทยไม่เว้ยเพราะว่าคนไทยเก่งเก่งคืออะไรฮะคนไทยเก่งในการเอาตัวรอดพอเรารู้สึกว่าเรามันเริ่มเข้ามาเราจะคือรัฐบาลแทบไม่ได้มายุ่งเกี่ยวเหี้ยอะไรเลยนะพูดถึงเนี่ยคนไทยทั้งนั้นเลยพวกเรากันเองเท่านั้นที่แบบว่าทำให้ตัวเรารอดอ่าฮะแล้วเราเก่งยอมรับเลยดังนั้นเราอย่าเพิ่งวางใจแล้วดูมันต่อไปนะฮะแต่ก็ยังไม่ต้องไปกลัวมันจนประสาทเสียนะครับนั่นคือนอกจากเดอะร็อกก็มีอีกคนหนึ่งก็คือแพทติงสันใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตอนแรกอะมันมีข่าวมาว่าจะต้องพักกองถ่ายแบทแมนแล้วก็มีทีมงาน1คนน่ะที่ติดเชื้อยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่ตอนหลังเนี่ยก็รู้แล้วว่าเป็นโรเบิร์ตพาทินสันเลยนะคะที่ได้รับการติดเชื้อไปนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะจริงๆเนี่ยตอนค่ายเลยอ่ะไม่ได้ประกาศว่าผู้ติดเชื้อเป็นใครแต่ตอนหลังเนี่ยหลายสำนักนะคะก็มีการรายงานโดยอ้างอิงเหมือนกันว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยก็คือโรเบิร์ตพาทินสันนั่นเองนะคะระบุว่าเพิ่งกลับมาถ่ายได้เพียง3วันเท่านั้นเองนะคะก่อนที่จะมีข่าวเรื่องนี้ออกมานะคะหนังก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆว่าจะย้ายวันฉายหรือไม่ค่ะก็ตอนหยุดไปเขาก็อุตส่าห์ไปเก็บตัวกันไว้นะเปิดมาถ่ายมันเอาไม่อยู่นะถ้าเกิดมันเป็นกองถ่ายมันก็ต้องว่ามันมีเกิดขึ้นมันก็ติดนะฮะแต่ไม่น่ามีผลเยอะครับเดี๋ยวหายก็ทำงานกันต่อนะฮะหนังมันก็เขาอยากถ่ายนะมีคนคิดหมดน่าจะทำเป็นหนังนินจากันให้หมดนะนินจาเลิฟเอาพระวุ่นนินจามาใส่หน้ากากแล้วเปิดแค่นี้ไงปิดหมดเนี่ยแบทแมนก็ใส่แค่นั้นก็พี่แบทแมนก็ใส่แค่นั้นแบทแมนเปิดปากแบทแมนเปิดปากใช่ป่ะแต่ถ้าออกแบบในเรื่องให้แบทแมนต้องสู้กับแก๊สพิษทั้งเรื่องอ่ะฮะอ่ะการแก๊สพิษสักอันนั้นเนี่ยโอ้โหว่าโอเคนะแล้วให้เป็นก็เอาใครเล่นก็ได้ไปก่อนนะเป็นนินจาเลิฟนินจาแอนิมอลนินจาแอดเวนเจอร์อะไรก็มึงมาเลยเราทำเป็นวิทยูทำเป็นเล่นไปนะฮะบ้านเราเคยมีการแก้ไขด้วยวิธีการแบบนี้นะฮะมีหนังเรื่องนึงเนี่ยเอาผมไม่บอกว่าเรื่องอะไรแล้วกันนะครับตอนแรกผมดูผมก็ไม่เอ็ดใจว่าเอ๊ะทำไมฉากท้ายๆเนี่ยตัวละครนำตัวนึงเนี่ยมันใส่เหมือนหัวโตเวลาเราไปลำหน้าหน้ากันวัดนะฮะแล้วเป็นหัวตัวเองเหมือนไอ้จ้าทิงจาเมื่อก่อนในเวลามันไปทัวร์ตามที่ต่างๆหัวมันมอสคอตอย่างนั้นอ่ะทำไมมันใส่ตลอดเลยวะแล้วมันก็ใส่ไปจนหนังจบเลยมาอึดใจทีหลังมาคิดได้ทีหลังคือโอ้ยมันไม่ได้คิวมันก็ปิดกล้องมันก็เลยทำอย่างนี้ไปเลยไอ้พระเอกที่เล่นเป็นตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้ถ่ายเลยตอนจนจบเรื่องก็ไม่มีหน้าของนักแสดงคนนี้โผล่มาอีกเลยก็เป็นแต่มอสคอตเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาซึ่งผมทึ่งมากเลยผมไม่บอกว่าเรื่องไหนแล้วกันนะไปหาดูกันเอาเองหนังไทยนะอ่ะไปแล้ว2ข่าวถือว่าเป็นข่าวโควิดทั้งคู่มีอะไรมีใครติดอีกไหมไม่มีแล้วเปลี่ยนเรื่องบ้างนะคะห่างหายไปนานสำหรับอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์นะคะกลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งกับค่าย Skydance นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างหนังคนเหล็กนะคะคราวนี้จะเป็นแนวซีรีส์บ้างซึ่งยังไม่ได้มีชื่อออกมานะคะตัวอาร์โนเองเนี่ยจะรับบททั้งเป็นนักแสดงแล้วก็เป็น Executive Producer ด้วยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องราวผจญภัยของโลกสายลับนะคะที่ลูกสาวตอนแล้วกับลูกสาวสายลับกับลูกสาวนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงแคสติ้งอยู่นะคะก็รายละเอียดไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็ได้นิกซานโตรานะคะที่เคยดูแลสกอร์เปียนมาดูแลเรื่องของการผลิตนะคะตามรายงานก็ยังไม่ได้มีประกาศออกมาว่าจะฉายวันไหนรวมถึงช่องทางที่ออกอากาศด้วยค่ะเดี๋ยวนี้มันต้องดูเนาะว่ามันจะไปออกรูไหนเนาะอาโนเนี่ยล่าสุดนี่เรื่องอะไรครับพี่ต่อเท่าที่ได้ดูกันอ๋อนี่ไงนั่นมันไอ้คนเหล็ก
คนเหล็กหรือว่าคนเทอร์มินเตอร์ดาร์คเฟสไงครับที่โผล่มาเป็นลุงแก่ใช่แก่มากพี่ต่อดูเลยใช่ไหมฮะที่ตอนต้นมีจอห์นคอนเนอร์โดนสปอยบอกว่าปัญหาคืออะไรรู้ป่ะปัญหาคือเราจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เลยหนูจำได้ว่าเขาพยายามจะพูดประโยคเดิมๆอ่ะแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะโหมันแย่มากขนาดนั้นเลยนะมันคืออันที่มีลินดาแฮมิงตันกลับมาเล่นใช่ไหมฮะใช่ๆๆแบบหยิบแว่นหยิบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออๆๆใช่เขาพยายามจะแบบว่าเอาภาพจำอันเก่าๆกลับมาใช้งานซึ่งกลายเป็นไม่เวิร์กกว่าอันที่แล้วไปอีกนะไอ้ดาร์คเฟดเนี่ยนึกว่าจะเวิร์กนะฮะอันนั่นคืออาโนอรอติดตามผลงานแกก็แล้วกันมีอีกไหมมีอีกหนึ่งข่าวค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ People มีการปล่อยภาพแรกรวมถึงตัวอย่างของภาพยนตร์นะคะของจูเลียนมัวร์แล้วก็อลิเชียวิกานดาออกมานะคะหนังมีชื่อว่า The Gorillas ค่ะเป็นหนังแนวดราม่านะคะเล่าเรื่องของ Gorillasสไตล์เนมนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีหัวรุนแรงนะคะผู้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสื่อสารมวลชนและผู้สร้างจิตสำนึกทางสังคมในรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งระหว่างช่วงเวลาที่พยายามจะผลักดันนะคะให้เกิดการแปลบัญญัติเพื่อสิทธิอันเท่าเทียมกันนะคะในทศวรรษที่70หนังได้จูลี่เทมเมอร์นะคะจากฟีด้ามากำกับค่ะเข้าฉายอเมริกา30กันยายนนี้แล้วอลิเซียวิกแกนเดอร์นี่เธอมีหนังแฟรนไชส์อะไรดังๆเป็นของตัวเองบ้างยังเธอน่าจะมีบ้างนะเธอดูไรเดอร์โอ้มันแย่มากเลยหนังไม่ดีแล้วก็เล่นบอนส์อันสุดท้ายอ่ะกับแมทเนาะมันยังไม่มีแบบอันไหนนะวีลาสันยังมีกับตันมาเวล The Bonds ป่ะชื่ออะไรนะ The Bonds Legacy ป่ะพี่อันสุดท้ายบอนส์ผมว่ามันถอยไกลจังว่าไม่เจอสักทีเยอะเจอตัวแม่ของอ๋อ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 เข้าใจแล้วอันนั้นเองอันที่แบบว่ายายผู้หญิงที่ทำหน้าแก๊กๆอยู่บนรถใช่ป่ะอ๋อมันเรื่องเจสันบอลเลยครับเจสันบอลเรื่องเจสันบอลเลยฮะเจสันบอลใช่หรอเป็นเจสันบอลเลยไม่มีเลยเนาะทูมเรเดอร์ก็ไม่ได้ทำสักทีแต่มีประกาศว่าจะทำภาคต่อนะครับดีไหมครับพี่ต่อทูมเรเดอร์อลิเซียวิกแกนเดอร์ไม่หนุกอะชอบอลิเซียวิกแกนเดอร์เนี่ยผมเคยดูแล้วผมด่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าแม่งเก่งไงแต่มีกล้ามด้วยนะฮะกระโดดแล้วมีกล้ามขุนเธอเนี่ยเหมือนไอ้นั่นจริงๆเลยนะเหมือนไอ้ลาลาคอฟจริงๆอ่ะในเกมคือตัวเงี้ยหนูชอบเขาพอใส่ไอ้เสื้อกล้ามใช่ไหมงั้นพี่ต้องไปดู X Machina มีแต่หน้าเรารู้สึกว่าเธอเป็นดาราที่คนจะประสบความสำเร็จมากๆเลยผมว่าคุณจริงหนูชอบมากดูเก่งมากเลยเล่นอะไรเล่นกับไอ้เธอรูปร่างเธอมีปัญหาเธอไปต่อไม่ได้ไงเธอจะไปเล่นบทสายลับก็ไม่ไหวแอคชั่นแม่งก็แบบว่าตัวเท่าเมี่ยงอ่ะเหมือนคนใส่ชุดหมีหรือเด็กลูกแบบเด็กกำลังใส่ชุดหมีแล้วออกมาวิ่งผมดูที่เธอเล่นกับไอ้ที่เล่นแล้วมีผัวเป็นเกย์อ่ะเดนนิสเกิลรู้สึกว่าอุ้ยนั่นดีจังเลยมันเก่งจังเว้ยแล้วก็มันไม่ดังสักทีว่ามันก็ดังอยู่แค่เนี้ยไลท์ทูมเรเดอร์ก็เฮ้ยจะดังแล้วโอ้โหบีลาสันก็ไปเป็นอะไรเลยเป็นกัปตันมาเวลแล้วอลิเซียวิกแกนเนอร์มีแต่แฟรนไชส์ที่ไม่ประสบความสำเร็จทำไมเป็นอย่างนั้นวะแต่เรื่องนี้น่าจะเป็นฝั่งคุณภาพใช่ไหมเป็นฝั่งคุณภาพกลอรี่นะฮะรอดูก็แล้วกันนี่คือข่าวทั้งหมดของวันนี้ถูกไหมนี่คือข่าวทั้งหมดของวันนี้นะครับใครมีอะไรจะพูดคุยกันก็คุยกันเข้ามาได้นะครับแคปทันมาเวลนี่แย่พอๆกันเลยพี่แย่สิไม่แย่พอได้เธออาจจะดูเก่งเกินไปก็แค่นั้นแหละแต่หนังไม่แย่มากมีจุดร้อนนะเว้ยแย่ตรงไหนแคปทันมาเวลเหรอสิ่งที่เรานึกจำได้ก็คือแมวจำแล้วก็บีราสันก็จะทำหน้าอย่างนี้ตลอดเวลาอ้าวเธอเป็นแฟมิลีนที่ต้องเป็นแบบนั้นแหละคือมึงจะมองข้าวแล้วก็แบบทำอกตั้งๆอย่างเงี้ยอยู่ไงตลอดเวลาวะผมไม่เข้าใจแกเลยวะอ้าวเป็นกัปตันมาเวลที่มันเก่งพลังมันดีโดนไอ้นั่นขโมยซีนผมว่านะจริงๆแล้วจริงๆแล้วกับตอนนี้แย่เลยแย่โหยนะพลังมันดีจริงๆแล้วมันโดนไอ้ตัวไอ้พวกหัวเขียวอะขโมยซีนฮะผมว่าไอ้พวกนั้นมันดีนะ
โอเคกรอบ emotional นี่นั่นไงที่เหมือนจะเป็นผู้ร้ายอ่ะฮะใช่เหมือนจะเป็นผู้ร้ายอ่ะแล้วชุดลอยเออไอชุดแล้วก็กิ๊กก๊อกไอตัวละครชื่อชุดลอยกิ๊กก๊อกมากแย่มากไม่จะเอาชุดลอยมาใช้ทำไมอ้าวหมดแล้วนั่นคือข่าวทั้งหมดของวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องที่พี่ตอบดูมาก่อนดีกว่าพี่ตอบเป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้ครับอะไรอะไรครับพี่เอาไตเติ้ลมาหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมได้สิครับได้แต่นี่เอาหนังญี่ปุ่นเต็มอยู่ฮะเอาหนังญี่ปุ่นมาพร้อมไหมยังอ่ะผมรออยู่ถึงดึงพร้อมแล้วครับไม่มีมันไม่มีครับพี่มันไม่มีไม่มีนานแล้วครับพี่เรื่องอะไรครับมันชื่อเรื่อง Too Young to Die คุ้นจังเลย Too Young to Die หนังก็สัก 2-3 ปีแล้วมั้งครับผมบังเอิญบังเอิญผมพี่ผมเพิ่งง่ายๆเพิ่งหาซับเจอตรงๆเลย Too Young to Die ปีอะไรนะลิส2016ค่ะ2016โอเควากาคุชิเตชินุเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้เราเคยดูหนังเนี่ยประเภทที่มันมีคนตายโดยที่ยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำอ่ะแล้วต้องหาทางกลับมาแล้วทำให้ได้ผมว่ามันเยอะนะโกสใช่ใช่ไหมฮะวิญญาณความรักความรู้สึกส่วนใหญ่จะเศร้าด้วยนะโรบินวิลเลียมลงไปในนรกอะไรอย่างนั้นนะฮะ What the Dream May Come ใช่ไหมหรือว่าอย่างถ้าหนังโอ้มันก็มีเยอะนะทำนองเนี้ยอะไรนะไอหนังฮ่องกงที่โพลาริสจำได้ป่ะลายมีทุกโพลาริสอย่างนั้นพวกนั้นน่ะโศกาดูล้วนๆครับอย่างนั้นน่ะเศร้ายิ่งหายทั้งนั้นเศร้ามากไอ้นี่ก็เหมือนกันคือพล็อตเนี่ยก็คือเด็กผู้ชายพระเอกครับง่ายเลยพอแม่งตายอะตอนต้นเรื่องเลยปรากฏว่ามันเป็นอะไรตายบอกได้ไหมฮะได้ฮะก็คือรถที่มันไปออกทัวร์เนี่ยภายใน2นาทีแรกเนี่ยของหนังเนี่ยแม่งก็ตกเหวเว้ยคือทั้งโรงเรียนตายไปตายพร้อมกันหมดเลยตายคือตายพร้อมกันหรือเปล่าแต่ว่ารถตกมาแต่ตัวมันเนี่ยตัวมันเนี่ยคือเขาบอกว่ามีคนรอดอยู่คนเดียวตามข่าวตัวมันเนี่ยพอลงมาถึงเนี่ยแม่งตกนรกอยู่คนเดียวเลยไม่มาด้วยเพื่อนไม่มาด้วยไม่มีใครนั่นมาเลยมีนมตกนรกอยู่คนเดียวตายกันทั้งคันทำไมกูตกนรกอยู่คนเดียวตกนรกอยู่คนเดียวมันก็เลยหนึ่งก็คือมันก็มาตามหาว่าแบบว่าไอ้ทำไมมันถึงตกนรกอยู่คนเดียววะมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยเขาก็พูดถึงบาปบาปต่างๆเนี่ยของมันที่มันทำไว้ตามแม่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่งลงมาเจอคนคุ้นเคยแล้วปรากฏว่าพอมันลงมาเนี่ยมันก็พูดถึงกฎของนรกของญี่ปุ่นกฎนรกญี่ปุ่นในคัมภีร์เลยนะเช่นว่ามีโอกาสเกิดใหม่ได้7ครั้งนะฮะนี่คือพยายมนะพยายมเกิดใหม่ได้7ชอบแล้วทุกครั้งเนี่ยระหว่างที่คุณจะไปเกิดใหม่เนี่ยคุณต้องทำงานหนักอย่างมากในนรกเนี่ยและไอ้คนเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยในนรกเนี่ยนะฮะมีคุณค่าพอไหมคุณค่าพอไหมถ้ามีคุณค่าเก็บคะแนนได้ไม่มากพอมึงก็จะกลายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมไม่ได้เกิดเป็นคนไม่ได้เกิดเป็นคนทีแล้วมันต้องทำอะไรครับเพื่อที่จะให้เกิดคุณค่าในนรกเนี่ยถ้าทางลัดสูงสุดเลยก็คือเล่นดนตรีเฮฟวี่เมทัลเพราะมันเรื่องน่าสนใจเลยไหมทำไมฮะพญายมชอบเมทัลเหรอฮะพญายมเนี่ยมีเกณฑ์อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณสามารถกดคอร์ดเอชเนี่ยกดคอร์ดเฮลได้เนี่ยแล้วแบทเทิลกับวงร็อกอื่นซึ่งมีเด็กคือคนตายเนี่ยมันเป็นเด็กวัยรุ่นมัธยมจำนวนมากเพรมันตั้งวงกันหลายห้องมากเลยที่มันตกลงมาแล้วตายกันแบบนี้ก็ถูกจับเอาไปคือถูกเทรนเพื่อจะได้เป็นวงดนตรีแบบนี้กันครับนะฮะแล้วบังเอิญพระเอกมันตกลงมาเนี่ยในส่วนนี้ก็คือไอ้เขาเนี่ยไอ้เขางอกเลยนะฮะคือชาติที่แล้วเนี่ยแม่งดันเป็นคนที่มันเคยรู้จักกันอยู่
แล้วมันทำไมกลายเป็นเขางอกเงี้ยล่ะฮะมันเป็นอะไรอยู่ในนรกตอนนี้คือถ้ามันตายครบ7รอบอ่ะคือ7รอบขึ้นไปมึงยังทำความเหี้ยอยู่ตอนที่มึงเนี่ยตกนรกอีกตกนรกอีกพอ7พอครบ7รอบมันก็จะไม่เกิดอีกอ่ะมันก็จะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลกลายเป็นเหมือนสัตว์นรกอย่างนั้นใช่ๆแต่ว่ามันตลกมากเลยคุณจีนคือผมจะบอกว่าทรงน่าจะเป็นหนังเลอะเทอะใช่ไหมฮะไอ้ชิมันไม่ใช่หนังมันโคตรเลอะเทอะแต่เลอะเทอะแล้วมีเสน่ห์เหมือนเราดูอะไรอ่ะไอ้ Detroit Metal City อะไรนั่นแหละ DMC แน่นอนคือมันโซนนั้นเลยมันโซนแบบว่าทุกครั้งที่ไอ้เนี่ยพูดอ่ะมันต้องมัตเตอร์ฟักกาหรือไอ้ตัวไอ้กูเนี่ยเทียบให้หยาบคายเลยเทะลิตเติ้ลนิกกี้ได้ไหมฮะอะไรลิตเติ้ลนิกกี้มีส่วนตลกแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้แม่งฮากว่าเว้ยเรื่องนี้มันแบบมันมีสาระในสิ่งของมันอะเช่นมันจะเล่าเรื่องว่านรกคุณต้องทำอะไรมั้งแล้วมันนำเสนอในภาพซึ่งแม่งขำอะโคตรขำอะคือผมว่าแบบใครนั่งดูไปเรื่อยๆได้เฮ้ยเวลามึงต้องทำงานแล้วมีปีศาจบัวปีศาจม้าเนี่ยคอยแบบว่าดูแลเนี่ยแม่งโหดร้ายขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ต้องแบบว่าพระเอกที่แม่งก็แบบแล้วชีวิตของมันเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยแม่งทำชั่วเช่นอันนี้ก็พูดได้นะเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าแม่งอยากฆ่าตัวตายชิบหายเลยอะไรเงี้ยนะนรกเขาจะจดบันทึกว่ามึงพยายามฆ่าตัวตายอ๋อไม่ว่าจะกระทำจริงหรือไม่ก็ตามใช่ๆหรือมันแบบว่ากินอาหารแล้วโชกเนี่ยเกิดติดคอแล้วขาดใจตายเนี่ยครับเขาถือว่ามันป้อนอาหารเข้าปากตัวเองเนี่ยแม่งก็ขาดใจตายขาดตัวตายใช่โอ้ยอะไรแบบนี้มากเลยนะฮะแล้วก็มันก็ขำอ่ะมันเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็การขึ้นไปเกิดทุกครั้งอันนี้มิติแบบเทนเน็ตแล้วคือยังไม่ดูก็พูดได้หว่ะ คือเกิดทุกครั้งเนี่ยมันต้องไปตามหาอีกอ่ะว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่มันอยากจะบอกรักเขาเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไงมันโตขนาดไหนแล้วเพราะว่าเวลาของโลกกับเวลาที่ไม่เท่ากันแม่งคือตั้งแต่ตอนที่เด็กเป่าฟลุตอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปเจอแบบระดับคุณป้าระดับคุณยายหรือออกไหมแล้วตัวมันแบบว่าเช่นสมมติว่าพญายมอยากจะมันมีหลายเคสเช่นพญายมเนี่ยตอกแล้วนะให้มันเกิดแต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่าแต่มึงก็ต้องแบบว่าโชคดีนะมึงอย่าเพิ่งดีใจนะมีสตินะอะไรเงี้ยบางคนแม่งเพื่อนในนรกไปเกิดใหม่พัวอะไรแม่งไปเกิดเป็นชีวิตที่อยู่ในคนอยู่ในผู้ชายซึ่งแม่งซวยมากทำไมนะคือไอ้ชายนั้นกำลังว้าวอยู่กำลังเจิร์กอยู่พอออกมาแทนที่มันทุกคนแม่งแบบว่าร่วมกันนะวิญญาณนรกเนี่ยกำลังดีใจที่กูจะได้เกิดอ่ะมันก็พุ่งไปปุ๊บเจอแสงสีขาวไม่ได้เกิดกลับมาที่เดิมเลยกลายเป็นทิชชู่ติดอยู่กับทิชชู่แล้วโดนปาไปตกถังขยะไม่ได้เกิดหนังมันเลอะเทอะจริงด้วย อะไรทำนองเนี้ยอะไรทำนองเนี้ยเละอย่างนี้ผมว่าน่าจะมีฝั่งคนที่เขาดูแล้วไม่ชอบไหมฮะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมนั่งดูอยู่กับลูกอ่ะมันก็ขำกันมากเลยนะคือมันขำหลายอย่างแล้วพระเอกเนี่ยมันก็แบบประเภทคล้ายๆพวกเราอย่างเงี้ยคือดีๆชั่วๆปนๆกันไงอ่าฮะขำๆไม่เป็นไรผมเล่นสรุปมันดีนะผมเล่นเป็นหัดคอร์ดอะไรนะต้องคอร์ดเอสใช่ไหมฮะกดไงวะต้องค่อยๆดัดนิ้วเพื่อนิ้วต้องถ่างนิ้วมากใช่ไหมไปฝึกอีกหน่อยตกนรกเพื่อมีทางรอดคอร์ดเอสนะฮะโอเคเดี๋ยวไปหาก่อนอลิสจะชอบไหมฮะทรงอย่างนี้น่าจะชอบนะมันเป็นคือมันไม่ได้ทะลึ่งขนาดนั้นแล้วแต่ว่ามันบ้าแบบมีหลักการเนี่ยคือมันถูกมันเล่าเรื่องนรกของญี่ปุ่นเนี่ยแต่มันเล่าผ่าน
อารมณ์นักเขียนการ์ตูนเนี่ยแบบนั้นอ่ะหนังมันทรงเหมือนมังงะหน่อยหนังมันทรงการ์ตูนมากเลยอ่ะโอ้แม่งคือคนที่ขี้เขียนบทซีบราแมนคุณจริงเคยดูซีบราแมนป่ะซีบราแมนคุ้นมากเลยครับซีบราแมนมันเป็นคนเขียนบทคนเดียวกันแต่ไม่เลอะขนาดไอ้พวกขาเป็นปืนกลอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะไม่ฮะแก่นของเรื่องเนี่ยคือพล็อตเรื่องเนี่ยว่าด้วยเรื่องของนรกการเกิดใหม่การทำความดีเพื่อให้เกิดใหม่และอยากจะไปสวรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเล่าผ่านเพลงร็อกไงแล้วมันก็เล่าในตัวละครอย่างเงี้ยญี่ปุ่นมันจะมีหนังอยู่โซนหนึ่งที่มันเป็นแบบหนังเละแบบเละมากๆฮะเลอะเทอะแบบว่าอะไรอะซูชิอะไรอย่างนั้นอะอะไรเกย์โรบอทเกย์อีชาอะไรพวกนั้นอะไม่ถึงโป้ไงไม่ถึงนั้นมันจะโป้ไอ้นี่ดูสะอาดนะเอาหุ้นตรงดูสะอาดดูแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแบบฉากอาแบบมึงเป็นนกของหยกอย่างเงี้ยมึงยังเสือกทำกูขำได้อะดนตรีเป็นไงฮะโหดนตรีดีคือถ้าคุณชอบล็อกนะมันเป็นกึ่งล็อกกึ่งเดธกึ่งเมทัลแบบนั้นนะฮะอ๋อเป็นอ๋อไม่ใช่เป็นฮาร์ดร็อกใช่ไหมฮะอยู่ในนรกมันฮาร์ดร็อกไม่ได้นะมันต้องเดธเมทัลเดธเมทัลเลยญี่ปุ่นมีกลุ่มนึงที่ชอบอะไรแบบนี้แล้วตอนจบมันสรุปดีด้วยตอนจบมันสรุปดีตอนจบคือแบบว่ามีซึ้งมั้งไหมฮะซึ้งตอนจบเนี่ยแบบแม่งหักมุมแบบให้เราแบบเชยเอางี้กันเลยหรอวะเคยดูหนังไอ้แจ็คแบล็กไหมครับที่เล่นกีตาร์ไอ้เจสซี่ใช่ไหมฮะผมชอบเรื่องนี้มากกว่าผมชอบเรื่องนี้มากกว่าคือผมรู้สึกว่าฝรั่งเนี่ยเราพูดถึงซาตานเราพูดถึงนรกเราพูดถึงอะไรเกี่ยวมันไม่ค่อยเล่าแบบจริงๆจังๆนึกออกป่ะลิตเติ้ลนิกกี้มันก็ไม่ได้พูดถึงนรกแบบจริงจังไงฮะแต่ไอ้มหาคือทุกอย่างปลอมหมดเลยนะฉากแม่งก็ดูนรกโคตรปลอมเลยอะไรอะไรก็ดูปลอมแต่มันเล่าจริงเลยมันเอาจริงแบบจากแบบคัมภีร์มาแล้วมันก็มาเล่าว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเนี้ยถ้าคุณทำบาปแบบไหนจะได้เป็นแบบนั้นใช่เพราะว่าหนังฝรั่งพอเป็นเรื่องเพลงร็อกแล้วเป็นนรกแล้วมีนรกจริงๆเนี่ยเละหมดเลยนะฮะ Little Nicky Tenacious D and the Pick of Destiny แล้วก็โฮกัสโบกัสมันชื่ออะไรนะฮะไอคินูรีฟอะบิวแอนเทสบิวแอนเทสภาคสองบิวแอนเทสภาคสองซึ่งคุณเละมากสามสี่เรื่องนี้เละมากไม่ได้เละอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่เละแบบนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมากับประเด็นที่ผมบอกเลยนะฮะแล้วก็รักษากรอบแล้วก็ไม่ได้หลุดไปจากนี้เว้นเสียแต่ว่าการมาดวลกันเนี่ยคือหนังมันก็หลุดไปเรื่องแบบว่าจะต้องดวลกันจะต้องดวลวงดวลเมทัลกันทำยังไงก็ได้ให้ชนะทุกคนก็อยากจะชิงแบบว่าเพื่อรางวัลก็คือจะได้ไปสวรรค์กันได้ไปสวรรค์ไปหาดูเอาเองนะฮะไม่รู้ว่าช่องทางไหนนะครับต้องใช้ความสามารถเราเองนะฮะแต่หนังชื่อว่า Too Young to DieTo Young To Die นะครับผมลองดูชื่อไทยสิ To Young To Die น่าจะมีไม่น่าจะมีฮะชื่อมันเอาตรงๆนะฮะชื่อมันเสิร์ชยากฮะใช่ไหมเสิร์ชว่า To Young To Die 2016มั้งถ้าเสิร์ชไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอ Brad Pitt กับ Julian Lewis ก่อนนะฮะนะซึ่งไม่ใช่นะฮะตอนจบมันซึ้งจริงตอนจบซึ้งจริงผมนั่งดูอยู่กับลูกผมน้ำตาไหลเลยแบบเฮ้ยจิ๊บเองจบอยู่กันอย่างนี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็จะเป็นเจอหนังเกาหลีซึ่งเป็นลุงกับป้านะฮะซึ่งก็ไม่ใช่นะครับตัวยังได้แจ๊ปนี้ฟิล์มลองไปหาดูลองไปหาดูนะครับนั่นคือ Home Entertainment ประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับ Too Young To Die นะครับปี2016นะหนังประจำปี2016นะฮะหนังญี่ปุ่นเลอะเทอะแต่ทุบตอนจบหลายเรื่องครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะแสดงว่าที่เล่าอ่ะนี่ไม่มีใครดูเลยใช่ไหมไม่มีใครเคยดูเลยถ้าจะหาดูไม่ง่ายนะครับต้องท่องโลกพอสมควรฮะถ้าจะอยากดูผมแนะนำเว็บนะฮะ YTS ยิ่งฟรีจนเจริญขี้เกียจหาซับเหนื่อย มันมาแล้วมันผ
พอมันเป็นหนังญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหมอย่างเงี้ยแม่พี่ช่างมันละกันหาแผ่นดูเอาละกันนะอ่ะนั่นคือโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์มีคะแนนไหมครับเอาไป4คะแนนแล้วกันตัดเลยทั้ง1แต้มครับคือมันพยายามจะอัดมุกกันมากซะจนบางทีมันก็หลุดอ่ะนะคือบอกว่ามันหลุดแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าซับที่แบบว่าคนทำมามันไม่ยอมแปลตอนมันร้องเพลงเว้ยซึ่งผมก็คิดว่าตอนร้องเพลงมันเนี่ยน่าจะมีความหมายจะมีความหมายมันไม่แปลตอนนั้นที่ตัดไอ้คนทำซับผมเหนื่อยแทนหนังจริงๆนะมันไม่ได้เป็นซับที่มากับหนังด้วยนะฮะซับมากับใช่ไหมถ้าซับมันมาหนังแบบอีกเรื่องนึงตัดไอ้ยิปซี่อ๋อให้เต็มก็ได้พูดมาขนาดนี้ให้เต็มให้ห้าเต็มห้าให้ห้าเต็มห้าพี่ต่อเพิ่งนึกได้ยี่ไม่เกี่ยวกับคนทำหนังเป็นการรีวิวที่จริงใจมากนะออนเนสสุดๆนะอันนั้นคือโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นะครับใครจะคุยในเรื่องนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับส่วนตอนนี้พอจะมีเวลาให้มันเหลือเวลาหน่อยอลิสจะต้องเป็นเรื่องมู่หลาเรื่องเดียวหรือเปล่าฮะมีอีกเรื่องไหมมูหลาเรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวก็เต็มกลืนแล้วนะช่วงเวลาแบบนี้ใช่ชอบเปล่าชอบเปล่าถามจริงชอบนี่ดูกันหมดแล้วถูกไหมดูกันหมดแล้วใช่ไหมฉันไม่มู่หลานไม่ต้องคุยเรื่องเนื้อเรื่องเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันไม่แต่เรื่องไม่เหมือนเดิมนะเรื่องไม่เหมือนเดิมใช่อลิสให้อลิสว่าดีกว่าว่ามันแตกต่างจากเดิมเยอะไหมหนูว่ามันไม่ได้เยอะสำหรับหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าในบรรดาเจ้าหญิงหลายองค์ที่ผ่านมาที่มันมีการแปลงมาเป็นตัวคนแสดงอ่ะสำหรับหนูเรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าทำได้ดีคือบางเรื่องเราจะรู้สึกว่าแบบทำไมเลยอ่ะเช่นทำทำไมก่อน Beauty and the Beast ไม่ชอบเอ็มม่าวัตสันเปล่าเอ้ยหนูชอบเอ็มม่าโอ้เอ็มม่าเขาตัวจริงเขาทั้งเก่งทั้งโอ้โหอะไรต่อสารพัดแต่หนูมีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเกินไปเหมือนเดิมเกินไปใช่จนมันแทบจะคือสิ่งที่พยายามเพิ่มหรือว่าตีความใหม่หรือว่าแทรกเข้ามาหนูกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอืมใช่ใช่แต่ว่าเรื่องเนี้ยหนูรู้สึกว่าหลายสิ่งที่มันถูกหลายสิ่งที่มันถูกตัดทอนแล้วก็มาดัดแปลงอ่ะหนูโอเคคือบางอย่างก็ไม่โอเคนะแต่ว่าโดยรวมถ้านับตัดแบบเขาเรียกว่าอะไรมาเวทน้ำหนักกันดูแล้วโอเคย้อนกลับไปไอตัวละครดิสนีย์พรินเซสเนี่ยมู่หลานอยู่ประมาณอันดับไหนของหนูใช่อุ๊ยก็อันดับต้นอันนี้ต้องชอบไอนางเงือกเก็บซ่อมนั้นที่สุดถูกไหมนางเงือกใช่ซึ่งเวอร์ชันคนแสดงหนูก็ไม่รู้จะคาดหวังได้แค่ไหนนะเหนื่อยนะลองดูนะแล้วมู่หลานอยู่ประมาณไหนแทบจานดับสองแล้วนะพุ่งตรงอ๋อเหรอทำไมอ่ะช่างเนี่ยโอ้โหแล้วตัวอื่นมันเป็นตัวโบราณมันไม่ค่อยเมคเซนส์อ่ะนะพูดตรงๆถ้าการ์ตูนอ่ะตัวละครอันดับหนึ่งที่ต้องยกให้อลาดินใช่ไหมแจสมินตัวมันไม่ค่อยทำอะไรกันพี่มันน้อยมากเลยอ่ะใช่แจสมินร้องเพลงฮะคุณจีนนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องไม่การ์ตูนครับการ์ตูนของคนแสดงใช่ไหมพี่การ์ตูนพี่เราพูดถึงเวอร์ชันการ์ตูนอยู่คือหนูรู้สึกว่าหนูใจมู่หลานนะพูดจริงคือจริงๆอ่ะถ้าพูดในเรื่องของแบบแอคชั่นของตัวละครอ่ะคือเมอร์เมดนี่คือโอ้โหแทบจะแบบอย่าไปพูดถึงอ่ะคือเราไม่ได้เรียนรู้อะไรกับมันเท่าไหร่แต่ว่าชอบเพลงชอบความเป็นนางเงือกเราชอบประเด็นบางอย่างละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือของมู่หลานนะก็ชอบคือรู้สึกดีเลยกว่าด้วยความเป็นแบบเอเชียแหละครอบครัวคนจีนอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆก็ได้ยินเรื่องของแบบการแต่งงานมาตั้งแต่เด็กอืมคือมันมีการพูดถึงอยู่ตลอดผมไม่ได้จำการ์ตูนไม่ได้เลยอ่ะอันเนี้ยการ์ตูนมันเน้นแค่ไหนอ่ะไอเรื่องแบบว่ามันเป็นซีนจำพี่ปัดแป้งการแต่งงานจะ bring honor to our family ดา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 เพลงอ่ะ
ดา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 เพลงนี้สนุกเป็นซีนสนุกอ่ะพอมาเป็นฉบับภาพยนตร์อลิซบอกเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะใจความสำคัญเขามีเพิ่มใช่ไหมเราเคยได้ยินมาหนูว่ามันหายไปเลยเปลี่ยนไปเลยนะหรอทำไมพี่ตอบเปลี่ยนไปเลยหรอใช่คือไงครับพี่มันพูดถึงกำลังภายในใช่ชี้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 มันพูดถึงเรื่องชี้แล้วใช่ป่ะคือขณะที่ในการ์ตูนเนี่ยนางเอกไม่มีนะนางเอกแม่งไปฝึกเอาทีหลังครับไอ้นี่แล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าประเด็นว่าไอ้ชี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดแล้วเป็นตัวที่ทำให้แบบว่าทำไมต้องมีแม่มดอะไรเพราะว่าแม่มดก็เป็นแบบนั้นถูกไหมฮะใช่ฮะแบบเดียวกันมันเป็นประเด็นเดียวกับไอ้ฟรอสเซนใช่ไหมฮะแบบว่าฉันต้องเก็บพลังนี้ไว้เพราะไม่มีใครยอมรับมันใช่ไหมประเด็นนั้นประเด็นนั้นเลยประเด็นนั้นเลยแม่มดนี่บอกว่าโอ้โหกูต้องไปนอกด่านไว้ให้กูถึงจะได้อะไรเงี้ยcome and join me คือถ้าสตาร์วอร์เจ๋งเรื่องนี้ก็ออสการ์แล้ววะไม่น่าห่วยเลยภาคสุดท้ายค่ะโดนเหยียบย่ำโดยรวมสนุกดีใช่ไหมเออสำหรับหนูนะสนุกคนเพลินนะนะสนุกคนเพลินเพลินใช่คือสนุกกว่าที่เด็ดอะสำหรับหนูอะมันบันเทิงมันบันเทิงใช่เมื่อกี้อลิซบอกว่ามีบางอันที่ใส่มาแล้วไม่ชอบคือเปลี่ยนมาแล้วไม่ค่อยคือจริงๆหนูไม่ค่อยชอบภาพจำของฟีนิกซ์เท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อเหมือนกันเลยอ่ะยกมือด้วยคนเลยคือมันไม่พอดีอ่ะเนาะมันแปลกๆการมามันแปลกๆไม่มันแย่ตรงไม่มีใครเห็นไงยกเว้นเธอโอ้มันมีใครเห็นไหมไม่มีไม่มีแต่ว่าภาพที่เธอเห็นน่ะมันติดหนูติดมันมาแบบชัดเจนแบบมาจากอย่างชัดเจนแล้วแสดงว่าแทนมังกรไม่ได้ใช่ไหมนี่คือมาแทนมังกรนะมันแทนไม่ได้เลยมันโคลฟิวเลยใช่แต่ว่ามันความขลังมันไม่มีอ่ะพี่เราไม่ได้เห็นแล้วเราไม่ได้เห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเทพอ่ะไก่ที่ไหนมันบินไก่ที่ไหนมันบินผ่านวะ ประกาศบินได้เออมันเหมือนหางเหมือนประกาศไม่ใช่แต่คิดว่าอาจจะมีคนหนึ่งที่เห็นใครฮะพ่อเจ็ดลีอ๋อเฮ้ยถ้ามีคนเห็นต้องเป็นตอนนี้เย็นนะไม่ให้เจ็ดลีเห็นไอ้เจ็ดลีมันเก่งในเรื่องมันเก่งมากนะโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยคือเห็นแปะกันแหละโคตรเท่เลยไอเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเอาเจ็ดลีมาเล่นทำไมไม่เจ๋งเลยโอ้โหไม่มีมูซูเป็นไรไหมหนูไม่ติดถ้ามีไม่เป็นไรถ้ามีแล้วเป็นแบบนั้นจะทุเรศไหมครับพี่ต่อทุเรศมากมันจะเป็นจิ้งเหลนเพราะว่ามูซูมันตัวแค่นี้มันจะเหมือนจิ้งจกซึ่งมันผมว่ามันจะคนจีนหงงอนเหมือนกันนะเออมันจะแปลกๆถ้าคนจีนเขาชอบเขาบูชามังกรนะฮะแล้วมังกรแค่นี้มันก็มาหลบอยู่ตรงนี้กัดหมาได้อะไรเงี้ยกัดหมาได้เอกแบกอะไรมาตัวละครตัวหนึ่งที่มีการแบ่งออกเป็น2ตัวละครในหนังภาคที่เป็นคนเล่นคือตัวละครพระเอกผู้ทับตัวละครพระเอกตอนที่เป็นการ์ตูนชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้อีกละเจเนอรัลลูกของนายพลคอมมานเดอร์อะไรที่อย่างจำชื่อไม่ได้แล้วแต่กลายมาเป็นไอ้เนี่ยกลายมาเป็นชอบแบบไหนชอบแบบนี้แบบหนังแบบหนังทำไมอ่ะมันดูแบบไม่รู้อ่ะหนูชอบแบบนี้นะคือให้พระเอกให้ตัวที่จะมีแบบเลิฟแอฟแฟร์กันลงไปเป็นทหารระดับเดียวกันอย่างนี้ป่ะเกี่ยวไหมใช่ใช่ใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมนี่คือเกาหลีเหรอฮะคนจีนครับพี่เจสันอันเอาโยสันอันไม่ผ่านโยซอนอันวะโยสันอันคนจีนนะฮะผมจำไม่ผิดไม่คนจีนนะฮะโยสันอันแล้วโดนนี่เย็นล่ะเอาไว้ลำหน้าแถวอย่างเดียวตอนสู้แม่ก็ไม่มา
แต่เท่ที่สุดของโนนี่เย็นคือตอนเตะดาบนางเอกตอนฉากแรกนะโหมันคือโคตรเท่เลยน้องนั้นก็ไม่ลําไม่ลําหน้าแถวชอบฉากแบบพวกมุกอะไรอย่างเงี้ยตลกดีอ่ะคือก็โอเคอ่ะหนูไม่ได้ติดไอ้ผมชอบไอ้ขานเว้ยเออผมก็ชอบไอ้ขานไอ้ขานน่ะโมรี่ขานเนี่ยเจ๋งเสียดายมากน่าจะสู้กับดอนนี่เย็นสักนิดนึงผมไม่หวังไงมันเจผมหวังให้มันหลุดมาแล้วสู้กับแอมเบอร์เลอร์มันแอมเบอร์เลอร์สู้ยังไงล่ะดูอย่างเงี้ยคือนึกว่าจะไม่แอมเบอร์เลอร์ตอนแอมเบอร์เลอร์ตอนที่แม่งใส่กรอกว่าคุณเห็นป่าวว่าแม่งหลบไม่นั่นได้ไอ้นี่ได้อ่ะไอ้เชี่ยแอมเบอร์เลอร์ก็มีชี้นะเว้ยใช่หูสูงเลยล่ะครับมันมันเคยจัดการพ่อไอ้โบรี่ขานมาก่อนเออปูมามันต้องเก่งขนาดนั้นต้องเก่งขนาดนั้นเออแต่พี่ต่อชอบผมก็ชอบไอ้เจสันสกอตลีเนี่ยโคตรเจ๋งเลยแต่ทุกครั้งเวลาพูดถึงเรื่องมู่หลานคนมักจะไม่ค่อยพูดถึงกงลี่แม่นางแม่มดโอ้ยชอบไหมผมว่าเธอดีนะเออยังไงยังไงเล่นหนูว่าอืมคือเป็นเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้แบนในเรื่องเนี้ยใช่ใช่คือมันกลมมากสำหรับหนูเราก็งานดีไซน์ก็โหดเลิศอยู่นะพี่หลายๆซีนไม่ชอบที่ไม่ชอบที่ทาเนี่ย มันเป็นหมอผีไงมันเป็นหมอผีก็ไม่ชอบก็ไม่ได้มีเหตุผลนะแต่ไม่ชอบที่ทาเนี่ย เนี่ยไม่ชอบแต่อาวุธเธอน่ากลัวมากเลยนะกงเล็บเหล็กกงเล็บเหล็กหรืออะไรสักอย่างนิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยนิ้วอีเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะเป็นแบบนกเลยอ่ะไม่ได้ใส่ใช่ไหมคือนิ้วอีเป็นแบบนั้นเนียนกริบเฮียเจ๋งว่ามีคนบอกว่าเธอไปง่ายไปคือนี่ก็เป็นสิ่งที่คิดนะมันมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไปง่ายไปแต่ว่าพอเราพยายามหาตะกะให้มันอ่ะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูเป็นนักเขียนอ่ะบางมันก็มีจุดที่บาลานซ์อยู่อะสำหรับหนูสิ่งที่ขาดเกินของสองคนแล้วมันต้องออกมาเป็นในรูปแบบนี้อะไรเงี้ยสำหรับหนูนะใจตอนดูอะรู้สึกว่าหรอวะแต่ว่าผมก็พอมาคิดแทนคนทำงานแล้วมันก็เข้าใจได้จะอยู่หรือจะไปจะเป็นในทิศทางไหนหลังงานอะไรเงี้ยต่อแล้วครับง่ายไปไหมผมอะรู้สึกว่าจังหวะนั้นเนี่ยแม่งทำพวกผมช็อกเว้ยทำไมฮะพ่อแม่ลูก2คนเนี่ย4คนไปนั่งดูเนี่ยช็อกเว้ยทำไมครับคือเอาจริงๆไงผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ผูกพันกับมู่หลานไงจริงเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนแบบหยิบอย่างเบาๆนะรู้ความใช่ๆมันรู้ความลับมันเป็นตัวละครที่แม่งพูดกับมู่หลานเยอะสุดแล้วอ่ะเอาในเรื่องใช่ครับถ้าไม่นับอีเจนกินน้ำชาตอนแรกนะผมว่าไอ้นี่แม่งพูดกันเยอะสุดแล้วพ่อไงครับพี่พ่อไงพ่อก็พูดเยอะน้าคนนั้นน่ะน้าลำกระบี่แล้วมือสั่นแบบว่าแงงแงงอยู่นั่นแหละเป็นพักกินสันเนี่ยงูเหยียดจิ๋มหายเริ่มจะเดินไปสมัครทหารทำไมว่าเข่าเป็นอย่างนั้นเออว่าข้าเนี่ย loyal brave and love ใช่ไหมอะไรนะ loyal truemมองไม่ออกเลยแกเป็นทหารรุ่นเดียวกับดอนนี่เย็นแล้วทำไมแกกลายเป็นอย่างนั้นวะไม่ก็แสดงว่าบาดเจ็บไงเป็นลุมาต่อยไงไม่พี่แต่สภาพมันต่างกันโหไอ้นั่นยังถีบดาบเท่โคตรเท่อยู่เลยน้าแม่งโกโกแกะแกะโกโกแกะแกะน้าเอวไม่ดีแต่น้าสามารถจะมีลูกสาวสวยได้ขนาดนี้สองคนตอนนี้เยินเหรอจะมาสู้ลูกชายเขามีลูกชายหล่อครับเขาออฟเฟอร์ลูกชายหล่ออมีลูกสาวเหมือนกันลูกสาวเหมือนกันเออออฟเฟอร์ลูกสาวอยู่หน้าแกเหมือนสีจิ้นผิงเลยนะพูดถึงอ่ะพ่อใช่ไหมสนุกบันเทิงไม่รู้สึกว่ามันเรียบไปเหรอแบบมันก็เรียบไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจืดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมได้ยินคำนี้เยอะพูดถึงนะฮะอันนี้แบบว่าถ้าเราคิดว่านี่คือหนังเรท PG นะแล้วมันหนังดิสนีย์นะ
ครับเชื่อมั้ยไอ้ลูกสาวผมเนี่ยมันเทียบกันระหว่าง2เรื่องเนี้ยมูหลานอันกับอะไรฮะFrozen 2อือมันสนุกกับเรื่องนี้มากกว่า Frozen ทำไมล่ะครับจับต้องได้ไหมพี่มันคิดเยอะเว้ยมันต้องมีแบบว่าพอเส้นกลายเป็นหนังผู้ใหญ่ไปแล้วอะคอมพิเคเต็ดมากใช่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 มันคิดเยอะเกินใช่แต่ว่านี่มันไปมากไงอืมแล้วสองก็คือมู่หลานแม่งเท่มากตอนสู้จริงกีดนะฟุ้งตรงพี่ตอบลำเอียงหลิววี่เฟยป่ะฮะคุณตอนที่เธอโกรธอ่ะคุณดูตอนที่เธอโกรธดิแล้วเธองัดน่ะตีนถีบไอ้นั่นอ่ะไอ้ตอนสู้กับแฟนอ่ะเออเอาสู้กับแฟนไปแล้วดีตอนสู้คุณจีนอ่ะตอนทวนใช่ไหมตอนที่ใช่ใช่โดนทวนกันใช่ไหมที่ตอนนี้ยังบอกว่าอย่าเพิ่งดูก่อนดูก่อนด้วยแล้วเราถามแบบคนดูแล้วทั้งคู่ว่าชอบกันไหมเฮ้ยชอบดิชอบสองคนนะหมายถึงว่าตัวละครสองตัวเนี่ยเขาชอบกันไหมโอ้ยไม่เหลือพี่มันโดนกอดมันโดนจับมือด้วยใช่ป่ะโดนจับตอนท้ายนิดเดียวครับพี่เขาไม่ได้โดนด้วยพี่เขาสมัครมันโดนอ้วนกอดหรือไงวะไอ้จิ้งหรีดแล้วฮะคริกเก็ตใช่ป่ะหรือมันโดนไอ้จิ้งหรีดกอดวะมันโดนไอ้หนวดกอดที่ไอ้หนวดตัวใหญ่อะจะกอดมันตอนหลับไอ้หลิงไอ้หลิงชื่อหลิงใช่ไหมเขาอะมันเอาแขนมาตัดแต่ไม่เหลือใช่ไหมสองคนเนี่ยโอ้ยไม่ได้เป็นแบบผมกลัวเธอเป็นแบบเอลซ่าไงเธอไม่เป็นแบบเอลซ่าใช่ไหมโอ้พี่นี่รอว่านางอะรอให้พระเอกมาขายที่ใครให้มึงพูดเรื่องตัวเหม็นกันจนผมเหม็นไปด้วยเลยอ่ะหรือพี่เฟย์จะตัวเหม็นได้ไงวะไม่แล้วฉากที่เธออาบน้ำอ่ะเธอดูเหมือนที่นี่จริงๆนะเหมือนอะไรฮะคนเป็นเกลื่อนอ่ะรูปถูกแคปไปให้คุณจีดูนั่นแหละผมว่าเชี่ยมันดูเหมือนเป็นเกลื่อนจริงว่ะคนแต่งโคตรเก่งเลยได้แต่ยืนตากฝนอย่างเดียวไม่อาบไม่ได้เออไม่อาบไม่ได้มันไม่มีอะไรให้สปอยนะครับเรื่องเนี้ยผมจะบอกแบบนี้นะมันไม่มีอะไรให้สปอยหรอกครับมันก็คือถ้าคุณเคยดูมาแล้วอ่ะเคยดูการ์ตูนมาแล้วอ่ะผมว่าเส้นเรื่องมันอย่างนั้นแหละเรื่องมันค่อนข้างจะตามขนบแหละฉะนั้นผมว่ามันไปดูอย่างอื่นทั้งนั้นเลยฮะอีกอันนึงพอเห็นรูปนี้ขึ้นมาคนบอกว่าฉากฝึกเยอะจังสงครามนิดเดียวเอาคุณไม่เคยได้ยินกองทัพบกไทยเขาบอกเหรอ เลี้ยงทหารพันวันเว้ยเอาไว้ใช้ครั้งเดียว ไอกองทัพบกจีนก็เหมือนกันเลี้ยงทหารพันวันฝึกพันวันผมเอาของอลิสมาอันนี้คิดยังไงกับเนี่ยฝึกนิดเดียวฝึกเยอะแยะไปหมดโซฟนิดเดียวเองถากลบแป๊บเดียวเองหนูเป็นคนให้ความสำคัญกับกระบวนการโอ้เป็นอะคาเดมิกสุดๆมากกว่าปลายทางการตอบที่อะคาเดมิกสุดๆคือถามว่าปลายทางมันสำคัญไหมมันก็สำคัญแหละแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเรากระบวนการมันคืออะไรอ่ะอ่าฮะคือสำหรับหนูมันได้เห็นเยอะนะในช่วงการฝึกอะไรอย่างเงี้ยการเรียนรู้ของตัวละครนู่นนี่นั่นสำหรับหนูมันกำลังพอดีแล้วก็ถ้าตอนท้ายมันวุ่นเวิร์กกว่านี้สงครามกว่านี้ก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเยอะไปป่ะยาวไปฮะเออคือมันถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มได้อีกอุปสรรคเดียวอะให้อีกครั้งเดียวพอพี่ต่อกับอลิสรู้สึกเหมือนผมไหมตอนท้ายมันจะมีจังหวะที่ตอนนี้เย็นบอกว่าแล้วแผนของเจ้าคืออะไรเราต้องไปกันด้วยกลุ่มเล็กๆแล้วก็เอาทหารมีความสามารถเวลเทรนนิ่งโซเชียลไปเท่านั้นผมก็เอ๊ะคนไหนมึงวะไอ้จิ้งหรีดตำลึงที่ว่าไอ้จิ้งหรีดไม่เห็นด้วยผมไม่ได้เห็นสิ่งนี้เลยว่าไอ้อีลิตโซเชียลของมันเนี่ยมันคนไหนมึงวะไม่เห็นมีเลยมึงต้องไปเองแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้เย็นมาคนไอ้จ่าที่มีคอยตะโกนกับมันน่ะมึงสองคนต้องไปแล้วมั้งไอ้ที่เหลือไม่เห็นจะทำอะไรให้เห็นเลยว่ามันเก่งโอเคพระเอกพระเอกเก่งแน่นอนพระเอกเก่งอ่ะใช่แต่คนอื่นอ่ะเก่งแน่นอนไอ้สามสี่ตัวที่นอนกอดกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วตอนที่อยู่ในค่ายคือแสดงว่าไม่เก่ง
โอ้โหแสดงเก่งมากอะได้ไงซึ่งก็เป็นไอ้พวกนี้ไปอยู่ดีว่าอะไรวะไอ้อ้วนนั่นจะคริกเก็ตนั่นยิงธนูเก่งใช่ไหมตกลงอ๋อทำเป็นเล่นระดับตาก็โดนมันเนี่ยมันเนี่ยคือไอ้นี่เลยผมว่าแต่ละช็อตแต่ละช็อตมันดูเหมือนฟุกๆอ่ะมันแบบเฮ้ยมันตั้งใจมันตั้งใจยิงคุณแม่แม่งหันหลังแล้วยิงไอ้ยี่มันตั้งใจนะเออมันมีไข้มันมีไข้ใช่ไหมมันมีไข้ไข้มันหันหลังไข้แล้วยิงมึงทำทำไมมึงทำทำไมอย่างเงี้ยมันก็ยิงธรรมดาก็ได้เจ้าของไหนเหมือนไอ้เนี่ยคุณเคยดูเรื่องบางระจันเปล่าล่ะพี่นะหัวตัดบทในเรื่องอ่ะคุณในไก่บุตรในไก่บุตรสว่างนะวินัยไก่บุตรคุณเห็นไหมยิงเฉยๆก็ได้แกเอาดาบเอาดาบพม่าฮะดาบพม่าปักอยู่กลางเลนแล้วก็ยิงธนูธนูฝากกลางเลนแล้วแหกเป็น2อันปักว่า2คนไม่ทำเออเพื่อนผมตั้งข้อสังเกตไว้เรื่องบางระจันเนี่ยเพื่อนเป็นพระไปแล้วนะฮะมันบอกว่ากูไปดูบางระจันมานะไทยตายเนี่ยหืมตายหล่อชิบหายเลยตัวนิดโดนหน่อยพม่าโดนที่หัวขาดมู่หลานนี่คือมู่หลานสนับสนุนให้ทุกคนไปดูไหมขนาดนั้นเลยไหมแนะนำอะไรอย่างนี้ไหมไม่กล้าทำไมอ่ะแต่ว่าสาวๆอ่ะก็ลองดูดีกว่าหนูว่าน่าจะได้อะไรกลับไปในแง่มุมที่อาจจะต่อยอดกับตอนที่เราเคยดูมู่หลานการ์ตูนตอนเด็กๆฉากนี้ดีฉากนี้ดีฉากนี้ดีอุ้ยเลิศฉากนี้ดีกลอนศึกใช่ไหมฮะกลอนศึกใช่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 ฉากนี้ดีนี่มีในการ์ตูนไหมฮะไม่มีมั้งไม่มีฮะในการ์ตูนไม่ใช้ยิงเอายิงมันใหญ่ใส่ภูเขาอ๋อแต่นี่ทำดีนะฮะลุงครับเก่งที่สุดหมายถึงใครฮะลุงพ่อมู่หลานเลยฮะลุงสันกินลุงเก่งได้ไงวะแต่เจสลีเก่งนะผมยังรู้สึกว่าเจสลีแม่งน่าจะเก่งกว่าดอนนี่เยินว่ะในเรื่องพลังที่เจสลีทำไมล่ะฮะว่าเก่งกว่าสิ่งนั้นทำให้เห็นว่าเก่งได้เลยเหรอฮะน้อยจังหวะที่หลบหน้าเนอร์ที่แกใช้เนอะแล้วแกเป็นคนเดียวที่เห็นบีเดอะฟินิกส์ยังคิดว่าเขาเห็นใช่ปะใช่คนเดียวที่เห็นแต่ว่าใช่ป่ะดอนนี่ยังมองไม่เห็นของตัวเองแสดงว่าแกตอนนี้เย็นไม่เห็นแล้วครับมีหน้าที่ลำไทยเก๊กให้ทหารดูตำหน้าแถวไปลองดูแล้วกันนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปลองดูแล้วกันน่าจะชอบนะถ้าไม่อคติกันเกินไปนะมันเป็นบันเทิงนะเธอโดนบี มันถ้าพูดถึงว่ามันห่วยไหมเนี่ยไม่มีทางครับไม่ห่วยฮะสนุกไม่ห่วยเลยใช่ไม่ทันจะเทนแต่คุณ okay, จะรู้สึกว่าเราจะว่าหลิวอี้เฟยหน้าเดียวไหมเธอเก็บกดนะเธอต้องปลอมตัวไงครับเธอก็ต้องเก๊กหน้าไงหนูว่าไม่หน้าเดียวสำหรับหนูขนาดนั้นนะพี่สายตาดีนะสายตาดีนะสายตาดีมากสายตาน้อยแต่มากรู้สึกมีการดีไซน์รายละเอียดพวกนั้นมาอย่างตั้งใจใช่ดูแล้วเชื่อไหมครับว่ามู่หลานปลอมเป็นผู้ชายแล้วไม่มีใครจับได้เชื่อไหมโอเคนะโอเคนะเพราะมันจะซัดไก่พระเอกตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วใช่ป่ะคนจุนเนี่ยคือถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเพราะว่าในการ์ตูนมันใช่แบบนั้นไงมันหลบใช่ป่ะมันหลบแต่นี้แม่งนี้มันออกปั๊บมันงัดดาบมาก่อนเลยแม่งตั้งแต่แม่งไล่ไก่แล้วอ่ะเห็นแล้วอีนี่แม่งซีนดีแต่ตอนเป็นเด็กนี่ก็ดีนะดีนะแล้วโชว์ดีเลยเด็กเล่นดีชี้เยอะด้วยโชว์หน่อยจริงๆกลายเป็นฟินิกเหยียบฟินิกด้วยน้องสาวไอ้อันนิดเดียวอีกนิดเดียวน้องสาวล่ะเป็นคนที่ชอบใส่เข้ามาอาจจะไม่เยอะแต่ว่าดูเวิร์กนะดูดีมากเลยเวิร์กส่งกันอยู่นะฮะอันนี้ดูภาษาไทยแน่นอนดูซาวด์แทร็กแน่นอนพี่หนูดูซาวด์แทร็กแน่นอนไม่ติดใช่ไหมพี่ต่อไม่ติดใช่ไหมฮะเป็นหนังจีนพูดไทยพูดอังกฤษอย่างเงี้ยไม่นะฮะไม่นะฮะ
มันมีหลายคนชอบรู้สึกว่าพอเป็นหนังจีนแล้วพูดอังกฤษมันแปลกๆโหคุณไปดูวากันดาดิเป็นคนแล้วพยายามบิดเสียงเป็นแอฟริกานี่แย่กว่านะหลายเผ่าด้วยครับใช่หลายเผ่าด้วยเออนั้นโอเคอ่ะแล้วช่วงโปรดักชันดีมากนะฮะดีมากเสียดายเสียดายขาดอย่างนึงเอ้ยแต่คุณเห็นมันทำคิ้วแบบไอ้นั้นมาลอยแหกเหมือนในการ์ตูนเลยโอ้ผมว่ามันดูดีกว่าไอ้ตัวในการ์ตูนไอ้ในการ์ตูนเนี่ยมันดูกิ๊กก๊อกมันดูเป็นตัวร้ายตัวร้ายอะมันดูแบบมันดูเป็นตัวร้ายแบบว่าตัวร้ายการ์ตูนการ์ตูนอะโอ้ยนี่ดูน่ากลัวเว้ยดูแบบฉากแรกที่มันมาโคตรโคตรเก่งไปเก่งมากเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยปีนขึ้นกำแพงแบบปีนวิ่งขึ้นได้เลยนะฮะอลิสไม่ให้คะแนนผมให้พี่ต่อให้คะแนนดีกว่าไหนๆพี่ต่อก็ดูแล้วเอ้ยนี่เขาเต็มเท่าไหร่นะเต็ม10เต็ม10มู่หลานพี่ต่อให้เท่าไหร่ครับ10ผมให้10เว้ยหูยกลัวสปอยอ่ะคือโอ้กูบอกได้คำเดียวว่าให้แม่งหนุกอ่ะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบว่าคนที่ดูแล้วไม่หนุกอ่ะคือเขาหวังอะไรไงเขาคาดหวังอะไรวะจริงโอ้ลูกผมนี่ปรบมือแบบมีบางฉากที่บอกเฮ้ยพร้อมกันพ่อแม่ลูก4คนเฮ้ยโดยไม่โกหกเทียบกับไออลาดินเนี่ยอันไหนดีกว่ากันฮะพี่ต่อชอบอันไหนกันไม่เอาดีดีกว่าผมว่าอลาดินน่ะมันมีลูกบีบหัวใจเยอะเว้ยบีบหัวใจตอนไอ้ท้ายๆนะคือฉากที่นางเอกแม่งโดนบีทอ่ะโดนพ่อบีทโดนแบบว่าหยุดพูดอะไรเงี้ยเพราะพ่อมันโหดพ่อมันไม่เหมือนสุลต่านในการ์ตูนกับสุลต่านในการ์ตูนกิ๊กก๊อกใช่ไหมพ่อในหนังโหดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปมระหว่างความเป็นขโมยการไม่ยอมพูดความจริงในเรื่องนู้นมันดูแย่กว่านี้จริงๆถ้าจะมีจุดที่ตัดได้เนี่ยก็คือไอ้จุดที่แบบผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมึงให้อภัยกันง่ายใช่ไหมมู่หลานใช่ไหมใช่บทจะง่ายก็ง่ายบทมึงจะเอ็กซ์เพลเขาออกไปเนี่ยมันก็นึกออกปะทุกคน I believe Mulan คือมันถูกบทมันถูกเขียนเพื่อยัดประโยคนั้นอะว่าทำไมมึงเชื่อหัวจุนแล้วมึงไม่เชื่อหัวมู่หลานอะไรแบบเนี้ยก็แค่นั้นแหละจุดนั้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นง่ายที่เข้าใจได้ว่าทำไมเขาทำแบบนั้นแต่ว่าก็แง่หนึ่งก็คือมึงก็ต้องรีบควบไปสู้กับไอ้ขานไงมึงจะไม่มีปัญหาอะไรแบบว่านึกออกไหมแต่ผมรู้สึกว่าอีกสิ่งหนึ่งคือมันพยายามให้เห็นความขัดแย้งในแต่ละตัวละครเหมือนกันนะมันมีความแบบเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อมาตั้งแต่แรกในทุกตัวแต่ฉันจะเชื่อเธอแต่ฉันพูดไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมาทุกตัวอยู่เหมือนกันนะเออกับแบบมันมีความขัดแย้งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงจุดนึงแล้วมันมีคนมาซัพพอร์ตมันก็เลยอาจจะต้องแบบหนูไม่ติดอ่ะสำหรับหนูอ่ะนะฮะแล้วมันย้ำเรื่องไอ้ loyal brave and สามข้อเออ true มากเลยไง true ที่อยู่บนดาบมันนั่นใช่ไหมฮะใช่หลักไว้บนดาบมันนั่นนะอ่ะใครยังไม่ได้ดูไปลองดูแล้วกันนะฮะหนังอยู่ในโรงนะครับสำหรับมู่หลานฉบับ live action นะครับรอกันมานานก็ไปดูซะนะว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้ฉายสักทีนะฮะในสุดก็ได้ฉายจนได้นะครับสำหรับมู่หลานนะมีคอมเมนต์อะไรอ่านอีกสักนิดหนึ่งโอ้สี่ทุ่มครึ่งแล้วฮะเยอะผู้หลานกับบิวตี้ล่ะแอลิสเพิ่งบอกไปบิวตี้ไม่ชอบไม่ชอบเลยบิวตี้ผมว่าผมเกลียดไตเติ้ลตอนจบทำไมล่ะฮะตอนที่มันมีไอ้พวกนั้นลอยๆไอ้หนวดช้าๆลอยๆมาหลายๆคนกับยายป้าไอ้มิสซิสพอตใช่ไหมฮะใช่ใช่ลูกมันมีไอ้ลอยไปลอยมาดูแลหลอนวะคุณหลอนคนคุณพริ้นบอกว่าผมว่าอลาดินน่าจดจำกว่าเพราะจีนี่ส่วนมู่หลานจดจำแค่บทนางเอกคนเดียวคนอื่นๆเฉยๆครับแสดงว่าไม่เอาหรอกคุณไม่ผูกพันกับเจ็ตลีเออใช่ผมเห็นเจ็ตลีนี่ผมขนลุกเลยนะเออฉากแรกๆผมยังรู้สึกว่าโอ้แปะมากเลยว่าเรื่องนี้แบบเออจริงรู้สึกเหมือนกันพอใส่ชุดเกาะเป็นไงพอใส่ชุดเกาะเป็นไงมันจะดูหน้าตาจริงจังระหว่างการดูเนี่ยผมบอกคำเดียวผมร้องเพลงเฮ้ยจังเจงดังใจเกิดไม่ใช่อาจารย์หวงครับพี่ไม่ใช่อาจารย์หวงฮะเป่าจือหลินเป่าจือหลิน
ก็นั่นพูดทั้งนิดนึงจะได้โชว์ความสามารถหนังไงจะไปว่าคาดหวังความเป็นการ์ตูนแบบมันก็ดูเด็กเกินไปนะครับมีคนบอกแบบนั้นฉากอาบน้ำมีคนถามฉากอาบน้ำฉากอาบน้ำถามพี่ต่อเดี๋ยวครับเป็นไงฉากอาบน้ำผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะพูดตรงๆเนี่ยมีคนบอกพระเอกดูดีมากฉากอาบน้ำหล่อแบงก์ก็เห็นคือถ้าบอกว่าเห็นนมก็คือเห็นนมพระเอกอะไม่เห็นนมนางเอกเลยไม่มีเลยมันคือความคาดหวังบนหนังที่ไม่มีทางจะเกิดขึ้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกอ่ะโอ้ยฮะแม่งอุตส่าห์ถ่ายตอนนางเอกว่ายออกไปดันโฟกัสดอกไม้อย่างขำมาเนี่ยชิปตื่นชัดตื่นไอ้อะมึงจะโฟกัสมึงตกโฟกัสมึงบ้าไปแล้วใช่ไหมมันออโต้พี่พอกล้องมันออโต้มันจับไอ้ตัวใกล้ก่อนแล้วนางก็แบบว่าจมกูอยู่ในคอเนี่ยตอนไอ้นี่มันมาไอ้พระเอกมันมาครับมันมาก็ตกใจกำลังจะรีแลกซ์เห็นไหมฮะกำลังจะตีกันเชียงเลยเธอก็ว่ายน้ำอยู่กำลังจะเชียงเลยเสื้อวะแม่งไอ้บ้านนั้นโผล่มาไม่พูดความทำเพลงสองเกมเลยมึงมาปรับความเข้าใจมึงจะสอนเกมลุยน้ำมาทำไมวะใจมันไม่ตั้งใจมาอาบน้ำนะฮะมันกะจะมาปรับความเข้าใจฮะแกล้งเกงลุยน้ำมาแต่ผมว่ามันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าผู้ชายอ่ะจะมาอาบน้ำกับผู้ชายทำไมวะไอ้นั่นแม่งดูนึกออกไหมไอ้ฉันมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของสมัยนั้นหรือเปล่าฮะเราคิดเหมือนถึงโรงอาบน้ำญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นอ่ะเขาอาจจะเป็นวัฒนธรรมแบบนั้นก็ได้ก็อาบรวมกันได้ไม่เห็นเป็นไรมันมีฉากโชว์นี่ฮะว่ามูหลานเดินเข้าไปแล้วทุกคนแก้ผ้ากันหมดทั้งเต็นท์อย่างนั้นแม้มันมีฉากต้นเรื่องอ่ะที่เขาพยายามจะสื่ออันนี้อยู่ถ้ามีฉากประลองฮ่องเต้น่าจะดีพี่ต่อดูผิดหวังมากไม่ผมไม่ผิดหวังอะไรเลยเพราะว่าผมเนี่ยคือมีคนบอกว่าโหคนจีนเขากรี๊ดกันมากฉากนี้ผมว่าพวกมึงนี่ใจสกปรกกันมากกูเนี่ยดูแล้วนึกถึงแต่วิญญาณนักรบลีเจนเดอรี่ต่อครับพี่ต่อเมื่อกี้พี่ต่อพูดถึงเรื่องเป็นขี้กากขี้เกลืออะไรอยู่เลยพระเอกมันรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าไม่นะมันมีแวบที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูเชื่อว่าสองคนเนี้ยเคมีมันดีตั้งแต่แรกไม่ว่าผมว่ามันไม่ชอบตอนมือสั่นเว้ยมันอาจจะรู้สึกแบบว่าโอ้ยนี่แม่งตอนมือสั่นอะไรใช่ป่ะตอนแบบอ๋อตอนจบแต่มันมองกันเยอะคู่นี้มันมองกันเยอะมันมองจนรู้สึกว่าเอ๊ะพระเอกนี่น่าสงสัยมันมองจนพระเอกเนี่ยน่าสงสัยว่าเอ๊ะมองเยอะเป็นเพราะว่าไอ้พระเอกเพื่อนผู้ชายต้องครับมึงเป็นมั้ยเนี่ยมองชอบส่งตาหวานบ้าสำหรับผม7เต็ม10นางเอก10เต็ม10ครับฮะแก๊งเพื่อนหามั้ยครับอ่ะท้ายเอ้ยก็หานะได้อยู่หนูโอเคน่ารักดีตอนที่ไอ้นั่นน่ะไอ้จิ้งหรีดอ่ะที่มันนอนอยู่ข้างกำแพงอ่ะตอนจบเกือบช็อกอ่ะจ้ะรักตัวละครตัวนี้ไปแล้วเรารู้สึกมันออกมาน้อยอ่ะมันน้อยแต่มันน่ารักดีก็คือทำงานได้สมกับการเป็นบทสมทบจริงน้ำหนักกำลังดีคุณสรวิทย์บอกว่าโดนพี่ต่อด่าใจสกปรกนี่แย่สุดๆเลยนะพอแล้วเท่านี้ก่อนละกันนะฮะว่า4ทุ่มจะ4ทุ่ม40แล้วนะครับมีสกู๊ปแต่ไม่เพลย์นะครับจะบอกว่าสกู๊ปเดี๋ยวไปดูใน Channel Scoop Finder ก็แล้วกันนะครับขอเขียนถึงChadwick Boseman อีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเพื่อจะเป็นการส่งท้ายไว้อาลัยให้กับ Chadwick Boseman yes นะฮะก็ไปลองดูแล้วกันนะอ่ะวันนี้หมดเวลาเราจะพร้อมกันเฝือกจะแคปไปท่านี้เป็นท่า Wonder Woman นะ
ช่ป่ะวากานดา forever วันเดอร์มูแมนมาทำอย่างนี้แล้วแสงออกนะฮะแป้งมันต้องคอมตัวนิดๆฮะไปข้างหน้าอะไรมันน้ำหนักอะไรถ่วงไม่ครับเวลาต้องยิงไงฮะต้องยิงไปข้างหน้าแต่ว่าท่านต้องตรงๆฮะหมดเวลาแล้วเอาไปดูกันแล้วกันนะเรื่องราวของชาดวิก บอสแมนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Reader แล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณวันนี้ลาแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาสักครั้งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตรียมเต้นครับ เช้าวันที่29สิงหาคม2063ตามเวลาประเทศไทยข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงหนึ่งใน Marvel อย่างแชดวิก บอสแมนเจ้าของบทกษัตริย์ทีชาร่าแห่งวากันดาหรือว่าแบล็คแพนเธอร์ถูกโพสต์อย่างเป็นทางการผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของแชดวิก บอสแมนครับถือเป็นเรื่องใจหายและนำมาซึ่งความตกใจของแฟนหนังทั่วโลกนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นข่าวบันเทิงต่างประเทศพร้อมใจกันรายงานถึงสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลของแชดวิก บอสแมนครับทั้งภาพที่เจ้าตัวเซลฟี่พูดกับกล้องในวันที่15เมษายนปี2019เนื่องในวาระโอกาสแจ็คกี้โรบินสันเดย์วันพิเศษครบรอบการเข้าสู่เมเจอร์ลีกของนักเบสบอลในตำนานอย่างแจ็คกี้โรบินสันนักกีฬาในตำนานที่แชดวิก บอสแมนเคยสวมบทบาทเป็นในภาพยนตร์เรื่อง42ครับซึ่งในคลิปนี้สิ่งที่ทุกคนทั่วโลกตกใจมากๆก็เพราะเราได้เห็นแชดวิก บอสแมนดูสู้ผอมลงกว่าตอนที่แกเป็นแบล็คแพนเธอร์หลายเท่านะครับซึ่งจากคลิปที่ว่านี้คนก็ตีความกันไปสารพัดแล้วครับทั้งลดน้ำหนักเล่นหนังหรือกระทั่งมีคนตีความคุกคามแกไปถึงเรื่องยาเสพติดแล้วก็มีบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าแชดวิก บอสแมนมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันแน่หลังจากนั้นไม่นานจากภาพคลิปที่ว่าแชดวิก บอสแมนก็กลายเป็นที่สนใจของสื่อบันเทิงทันทีครับมีช่างภาพจำนวนมากพยายามจะตามเก็บภาพในชีวิตประจำวันของแกเพื่อจะตอบคำถามที่คนทั่วโลกสงสัยครับว่าแชดวิก บอสแมนเป็นอะไรกันแน่จนกระทั่งถึงวันนี้ปี2020เราได้ทราบความจริงแล้วล่ะครับว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาแชดวิก บอสแมนต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งร้ายเรียกได้ว่าแทบจะเป็นตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักกับแชดวิก บอสแมนมาเลยล่ะครับจากข้อความที่แจ้งการเสียชีวิตของแชดวิก บอสแมนที่ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับมีการระบุเวลาไว้ชัดเจนครับว่าเจ้าตัวตรวจพบมะเร็งในช่วงปี2016และเข้ารับการรักษาทั้งด้วยเคมีบำบัดและเข้ารับการผ่าตัดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนครับซึ่งถ้าแกตรวจพบมะเร็งในปี2016ก็เท่ากับว่าแชดวิก บอสแมนตรวจพบมะเร็งในปีเดียวกันกับที่เรารู้จักแกในฐานะแบล็คแพนเธอร์ในหนังเรื่องกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์นี่เป็นครั้งแรกในการปรากฏตัวของแชดวิก บอสแมนในบททีชาร่าเมื่อข้อเท็จจริงเป็นแบบนั้นนะครับเท่ากับว่าหลังจากซีวิลวอร์ทุกครั้งที่เราเห็นแชดวิก บอสแมนปรากฏตัวในบทแบล็คแพนเธอร์มันคือการทำงานที่เจ้าตัวกำลังต่อสู้กับโรคร้ายด้วยตัวแกเองอยู่ครับโดยไม่มีใครทราบเรื่องนี้เลยรวมทั้งที่แกรับบทนำในหนังเรื่อง Black Panther ตัวแรนด์คุกเลอร์ผู้กำกับเองเขียนข้อความไว้อะไรแชดวิก บอสแมนแล้วก็ระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่าตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกันมาตัวเขาไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยเห็นสัญญาณอะไรเลยแม้แต่น้อยว่าแชดวิก บอสแมนป่วยอยู่จนกระทั่งก่อนที่จะมีข่าวแชดวิก บอสแมนเสียชีวิตแรนด์คุกเลอร์ตัวผู้กำกับ Black Panther เองยังคงทำงานบทภาพยนตร์เรื่อง Black Panther 2 อยู่เลยครับแต่ถึงกระนั้นทุกครั้งที่แชดวิก บอสแมนปรากฏตัวอยู่ในหน้าจอในฐานะ King of Wakanda ไม่ว่าจะกี่ครั้งมันก็เต็มไปด้วยพลังครับและมันคือพลังที่ทำให้เราเชื่อได้สนิทใจเลยนะครับว่าเขาคือซูเปอร์ฮีโร่เขาคือแบล็คแพนเธอร์จริงเรื่องของแชดวิก บอสแมนในบทแบล็คแพนเธอร์คนที่พูดได้ดีที่สุดน่าจะเป็นเธอคนนี้ครับซาร่าฟินซาร่าฟินคือแคสติ้งดีเรคเตอร์คนสำคัญของ Marvel Studio นะครับเป็นตาแรกที่พิจารณาล่ะครับว่าใครเหมาะกับบทไหนใน Marvel Cinematic Universe โดยใครที่พอจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการแคสติ้งใน Marvel ผมว่าทราบดีครับว่ากว่าเขาจะได้ดาราแต่ละคนมาเล่นเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ใน Universe เนี่ยเขาละเอียดคัดแล้วคัดอีกเขาไม่ได้ให้ใครมาแสดงง่ายๆไม่ว่าคุณจะดังขนาดไหนก็ตามครับแต่กับแชดวิก บอสแมนซาร่าฟินเล่านะครับว่าเธอรู้จักกับแชดวิก บอสแมนมาตั้งแต่ตอนที่เขาแสดงหนังเรื่อง42แล้วครับแต่ครั้งแรกที่แชดวิก บอสแมนเข้ามาที่ Marvel Studio ก็คือ
ตอนที่ทีมงานมีการแคสติ้งนักแสดงในเรื่อง Iron Man ภาคที่3ครับซาร่าฟินบอกว่าตอนนั้นเชดวิกบอสแมนเข้ามาอ่านบทภาพยนตร์เฉยๆครับยังไม่ได้แคสติ้งอะไรและครั้งแรกที่เชดวิกบอสแมนเข้ามาออดิชั่นใน Marvel Studio อย่างเป็นทางการก็คือการเข้ามาออดิชั่นในภาพยนตร์เรื่อง Guardians of the Galaxy กับบท Drag the Destroyer บทของเดฟบัตติสต้านั่นแหละครับซึ่งซาร่าเล่านะครับว่าแชดวิกบอสแมนไม่ได้รับบทนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแกแสดงไม่ดีนะครับเขาตีความดร็กออกมาได้อย่างเหลือเชื่อครับแต่ทีมงาน Marvel Studio เห็นว่าแชดวิกบอสแมนยังไม่ใช่ดร็กแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องกันก็คือทุกครั้งที่แชดวิกบอสแมนเดินเข้ามาในห้องอ่านบทเขาฉายแววมากๆครับแล้วไอ้แววที่ว่าเนี่ยก็คือแววทั้งฐานะนักแสดงและแววในฐานะซูเปอร์สตาร์ครับหลังจากผ่าน Guardians of the Galaxy ไปนะครับ Marvel ก็กำลังปั้นโปรเจกต์ใหม่อย่างเป็นทางการครับและพวกเขาก็กำลังต้องการซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ให้กับ Marvel Cinematic Universe เขาต้องเปิดตัวหนังเรื่อง Captain America Civil War ใช่ครับณเวลานั้นพวกเขาต้องการ Black Panther ให้กับจักรวาล Marvel ครับBlack Panther มีความสำคัญเพราะว่าเขาคือฮีโร่ผิวดำคนแรกของ Marvel Cinematic Universe ครับจริงๆตอนนั้นเนี่ยซาร่าฟินบอกว่า Marvel Studio มีตัวเลือกเยอะมากๆครับนักแสดงผิวดำในฮอลลีวูดเนี่ยมีมาต่อแถวให้เลือกเป็นพันคนแล้วครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือซาร่าฟินและเควินไฟกีรวมทั้งทีมงาน Marvel Studio ณเวลานั้นพอพูดถึง Black Panther พูดถึงทีชาร่าพวกเขารู้ทันทีครับว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่สุดและเขาคนนั้นก็คือแชดวิกบอสแมนนั่นเองครับซาร่าฟินบอกว่าเควินไฟกีและพี่น้องรูสโซผู้กำกับหนังเรื่อง Captain America Civil War เป็นคนยกหูโทรศัพท์โทรถึงแชดวิกบอสแมนด้วยตัวเองครับเพื่อเสนอบท Black Panther ให้โดยที่ไม่ต้องมีการออดิชั่นและการตัดสินใจณเวลานั้นผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็บอกกับเราแล้วล่ะครับว่าพวกเขาตัดสินใจถูกที่สุดครับแชดวิกบอสแมนแสดงเป็น Black Panther ในหนังของ Marvel ทั้งหมด4เรื่องนะครับตั้งแต่ Captain America Civil War จนถึง Avengers Endgame ซึ่งเจ้าตัวก็สร้างฉากประทับใจแล้วก็ประทับเสียงเอาไว้ในความทรงจำแฟนๆเอาไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นฉากการปรากฏตัวครั้งแรกของ Black Panther การประลองกับ Killmonger ที่มันไม่แพ้กับตอนที่แกสวมชุดการกลับมาของ King T'Challaฉากปลุกใจกองทัพด้วยคำว่ายิมบอมเบ้ภาษาแอฟริกาที่แปลว่าพร้อมและแน่นอนครับวลีที่กลายเป็นตำนานด้วยเสียงของแชดวิกบอสแมนวากานดาฟอร์เอเวอร์เหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยเท่านั้นนะครับของความทรงจำที่ดีที่เรามีต่อตัวละคร Black Panther ของ Chadwick Boseman ซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อตัดสินใจรับบทซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็ไม่ต่างกับฮีโร่ Marvel คนอื่นๆครับตัว Chadwick Boseman ให้ความสำคัญในการเป็น Black Panther ในการส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างกำลังใจไปยังแฟนๆ Marvel จำนวนมากครับเราเห็นสีหน้ากับความตั้งใจของเขาได้อย่างชัดเจนครับทุกครั้งที่แกออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ Black Panther ทุกคนที่พูดตรงกันว่าหนังเรื่องนี้มีความหมายต่อชีวิตของพวกเขามากๆครับWakanda forever. นอกจากนั้นผมว่าเราเห็นบ่อยมากๆแล้วครับกับแชดวิกบอสแมนที่แกออกไปพบกับเด็กๆที่เป็นแฟนหนังมาร์เวลซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับโรคร้ายและต้องการกำลังใจเพื่อต่อสู้กับมันคือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยเราคงไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษเท่าไหร่ครับใช่ครับในฐานะน้ำใจเนี่ยซูเปอร์สตาร์ระดับเอลิสเนี่ยมีน้ำใจส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยเราเห็นอยู่ได้เรื่อยๆนะครับแต่กับแชดวิกบอสแมนถึงวันนี้เราเพิ่งรู้ครับว่าทุกครั้งที่เขาออกไปเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับเด็กๆเนี่ยคงไม่มีใครที่เข้าใจความรู้สึกของเด็กๆที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายได้ดีไปกว่าแชดวิกบอสแมนณช่วงเวลานั้นอีกแล้วครับซึ่งหนึ่งครั้งที่เจ้าตัวออกมาเล่าถึงเรื่องราวที่เขาไปเจอมาก็คือ out to a kid and just you know waiting for Christmas to come Chadwick Boseman เล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่เขาไปเจอมาครับเด็กคนนี้มีชื่อว่าเอียนเจ้าตัวเล่าแบบนี้ครับว่าเอียนเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วตอนนั้นเนี่ยตัวเอียนอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นครับด้วยวัยแค่นั้นเนี่ยเขาต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างหนักครับณวันที่ Chadwick Boseman ได้มีโอกาสพบกับเอียนเขาบอกว่าเอียนบอกกับเขาว่าจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดจะสู้จนถึงวันที่หนัง Black Panther เข้าฉายแล้วจะไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองให้ได้Chadwick Boseman บอกว่าคำพูดณวันนั้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องตั้งใจในการทำงานหนังเรื่อง Black Panther มากๆครับเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็มาได้ทราบภายหลังครับว่า
เอียนพยายามต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถแข็งใจรอจนถึงวันที่แบล็กแพนเธอร์เข้าฉายได้จริงๆครับซึ่งตอนที่เชดวิกบอสแมนเล่าเรื่องนี้ออกมาเขาถึงกับต้องหยุดเล่ากลางคันครับเพราะไม่สามารถพูดมันออกมาเป็นถ้อยคำได้ครับใช่ครับณวันนั้นทุกคนเข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องสะเทือนใจแต่ณวันนี้เราทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแกบ้างเนี่ยผมว่าเราเดาไม่ออกจริงๆครับว่าเชดวิกบอสแมนกำลังเล่าเรื่องราวของเด็กที่มีชื่อว่าเอียนด้วยความรู้สึกแบบไหนกันแน่ครับถึงแม้ว่าระยะเวลาหลังจากที่เชดวิกบอสแมนรู้ตัวว่ามีโรคร้ายจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2020เนี่ยแกมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ4ปีเท่านั้นแต่อย่างที่เราเห็นครับว่าเจ้าตัวพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้เวลาเหล่านั้นออกมามีคุณค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับซึ่งตามที่แหล่งข่าวใกล้ชิดให้สัมภาษณ์เอาไว้รวมทั้งข้อเท็จจริงบางส่วนจาก Marvel Studio และ Kevin Feige เขาบอกแบบนี้ครับว่า4ปีที่ผ่านมาสำหรับ Chadwick Boseman เจ้าตัวไม่ได้พยายามทำงานแบบทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตครับแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา Chadwick Boseman ต่อสู้กับโรคร้ายอย่างหนักไม่ว่ามันจะหนักหนาขนาดไหนก็ตามเพราะเขาเองมีความหวังอยู่ตลอดครับว่าสักวันเขาจะต้องกลับมาหายป่วยและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมให้ได้ครับจากแหล่งข่าวใกล้ชิดเชดวิกบอสแมนให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเชดวิกบอสแมนเองรู้สึกมั่นใจตลอดเวลาครับว่าเขาจะต้องดีขึ้นแล้วเขาจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมสักวันหนึ่งนั่นเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเขาถึงไม่บอกอาการป่วยนี้ให้กับเควินไฟกีหรือว่า Marvel Studio ที่กำลังทำโปรเจกต์ Black Panther 2อยู่เลยครับข้อเท็จจริงก็คือเชดวิกบอสแมนตั้งใจจะกลับไปเล่นหนัง Black Panther 2ให้ได้จริงๆครับเจ้าตัวส่งอีเมลถึงเควินไฟกีนะครับบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ร่างกายของเขาจะสู้ผอมลงไปแต่เขาจะกลับมาฟิตร่างกายแล้วกลับมารับบทเป็นทีชาร่าใน Black Panther 2ให้ทันเดือนกันยายนปี2020ให้ได้ครับเพราะตัวเขาเองเคยบอกกับคนใกล้ชิดเอาไว้หลายต่อหลายครั้งครับว่าหนังเรื่อง Black Panther ของเขานี่อาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้ที่จะมีหนังของคนผิวดำที่ได้ทุนและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Marvel Studio ฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม Chadwick Boseman จะผลักดันให้เกิด Black Panther 2ให้ได้ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ยืนยันครับว่าก่อนที่ Chadwick Boseman จะเสียชีวิตเขาเองยังมีกำลังใจและมีความหวังอยู่เสมอครับในการต่อสู้กับโรคร้ายไม่ว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามและเจ้าตัวก็มั่นใจและมีกำลังใจอยู่ตลอดเวลาที่จะกลับมาเป็น Black Panther คนเดิมให้ได้จริงๆครับซึ่งณวันนี้ถึงเชดวิกบอสแมนจะจากพวกเราไปแล้วแต่ผลงานและสิ่งที่เขาฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดผมเชื่อมั่นได้ 100% ครับว่าชื่อของเชดวิกบอสแมนและผลงานของแกจะอยู่กับพวกเราไปอีกนานแสนนานครับ In my culture, death is not the end.